รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมต้องพูดในรายการนี้เลย ผมเห็นว่าเป็นคลับไฟเดย์เนี่ยผมไม่กล้าพูด ผู้หญิงเขาไม่ชอบเรื่องจริงในวันที่ได้รับอิสรภาพอะค่ะเหมือนมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนไปรับคุณชูวิทย์ไม่คนใหม่ครับผมมารายการนี้ผมชอบนะเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้พูดผมได้อธิบายให้ฟังถึงเหตุผลของผมที่ว่าผมมีคนอีกถ้าวันนั้นเขาขอให้เลิกไหมคะแล้วแบ่งเวลายังไงคะครอบครัวเยอะขนาดนี้แม้แต่คืนนี้ผมจะนอนที่ไหนผมยังต้องคิดเลยอ่ะอย่างเช่นคืนนี้เนี่ย นั่นน่ะสิเรารู้ล่วงหน้าแล้วไม่รู้เลยครับวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราจะดูแลคุณชูวิทย์วิ่งรอกไหมฮะเราบอกว่าวันนี้เราไม่ทำงานปวดท้องก็ถ้าปวดท้องเลยคนต้องมาหาผมถ้าเกิดมาพร้อมกันมาพร้อมกันนะสิครับโอ้ถ้าเกิดผมไปบ้านเขาผมก็ได้ไปแต่บ้านเขาบ้านอื่นก็อาจจะต่อว่าผมถ้าเกิดลูกสาวคุณชูวิทย์ไปเจอผู้ชายแบบคุณชูวิทย์บ้างผมต้องเรียกคนไปกระตือก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่คลับ Friday Show วันนี้นะครับสวัสดีพี่อ้อยพี่ชอตด้วยครับสวัสดีค่ะเจอกันนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญที่จะมาเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังกันนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากอีกแล้วตื่นเต้นมากจริงเราก็ตื่นเต้นที่จะได้คุยได้สัมภาษณ์นะฮะผู้ชายคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านของความเป็นคนตรงผงผางกล้าพูดกล้าทำกล้าแฉอย่างที่สุดและวันนี้ฮะเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้ครับและถึงคราวของเราบ้างที่เราจะถามตรงถามแบบไม่เกรงอกเกรงใจกันเลยจะตอบในสิ่งที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนใช่ครับจะยังไงก็แล้วแต่เราจะให้พี่ชอตทำหน้าที่ในการถามคำถามเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียวนี้ครับเราเล่นช่วยกันนะฮะวันนี้สดจริงเรื่องแต่ต้องบอกว่าหลายเรื่องที่เขาพูดนั้นเกือบจะเราเกือบจะไม่ค่อยรู้เรื่องโดยเฉพาะในแง่มุมของความรักความรักใช่ค่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้เห็นในหลายๆแง่มุมโดยเฉพาะเรื่องของความรักของผู้ชายคนนี้เช่นกันนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญต้องขอบคุณมากๆเลยผมไปหลายรายการแล้วบางรายการเขาก็ให้ผมพูดเรื่องการเมืองบางรายการก็ให้พูดเรื่องแฉเรื่องคอร์รัปชันผมเลยชอบรายการนี้ที่สุดเรื่องความรักพูดเรื่องความรักไม่ค่อยมีใครพูดเรื่องความรักเนี่ยผมเลยชอบเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้มุมความรักของคุณชูวิทย์ครับนะคะวันนี้เปิดหมดทุกเรื่องความรักของผู้ชายค่ะเป็นเส้นตรงความรักของผู้หญิงเป็นเส้นลึกแล้วมันจะสามารถบรรจบกันได้ไหมคะบางครั้งก็บรรจบกันได้บางครั้งก็บรรจบกันไม่ได้เห็นไหมคะแค่เปิดตัวก็น่าสนใจแล้วความรักของชูวิทย์เปรียบเหมือนมหาสมุทรค่ะทั้งกว้างทั้งลึกอัปเดตชีวิตปัจจุบันนี้ก่อนไหมคะค่ะได้ครับความสุขดีกับชีวิตตอนนี้โอ้โหคุณอิสรภาพที่ได้มาคุณชอดผมเนี่ยพูดถึงอิสรภาพนั่นแหละออกมานี่มีความสุขสิครับค่ะเพราะเราเปรียบเสมือนว่าเราเคยอยู่แต่โลกมนุษย์ไม่เคยลงไปในนรกพอเราลงไปนรกเนี่ยไหมเราก็มีความสุขกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินคดีกันจนมาถึงวันที่เหมือนกับว่าตัดสินละวันนั้นเอาจริงๆนะครับวันที่ไปเนี่ยเตรียมใจไว้ไหมครับว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้ต้องเตรียมสิครับผู้ชนะคือผู้ที่เตรียมพร้อมค่ะถ้าเราเตรียมพร้อมสักอย่างก็ดูไม่เตรียมหรอกผมเตรียมขันเตรียมสบู่เตรียมแชมพูเตรียมไปทุกอย่างเลยหน้าหนึ่งเลยฮะอย่างนี้ไม่เรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วเรียกว่าอะไรผมเตรียมไปหมดทุกอย่างเลยอันนั้นเตรียมจริงๆไม่ได้ไปเตรียมแบบว่าเป็นกิมมงกิมมิกใช่ไหมฮะไม่ได้เดี๋ยวศาลเขาบอกหาว่าเป็นล้อเล่นอะไรเนี่ยเออผมเตรียมไปจริงๆก็ผมเตรียมไปถ้าเกิดไม่โดนผมก็กลับบ้านสิครับถ้าโดนผมก็ต้องใช้พวกขันพวกอะไรเนี่ยต้องใช้หมดเพราะในคุกนั้นมันไม่ได้สะดวกสบายความไปอยู่เป็นไงฮะมันเป็นห้องเหรอฮะหรือมันนอนรวมกันโอ้โหคุณอย่าไปคิดถึงหนังฮอลลีวูดไอ้หนังฮอลลีวูดที่มันเป็นห้องอยู่กันสองคนมีอ่างล้างหน้ามีส้วมมาหนึ่งอย่าไปคิดอย่างนั้น
อยู่รวมหมดนะครับห้องแค่นี้เป็นร้อยคนแล้วก็นอนเรียงกันไปอย่างเงี้ยนอนเรียงไปหน้ากระดานพอกลางคืนลุกขึ้นไปฉี่กลับมาหาที่นอนตัวเองไม่เจอเพราะอะไรเพราะคนอื่นมันขยับที่นอนเราหายไปแล้วแล้วตอนดึกๆก็เดินไปเนี่ยมันคนก็นอนละเกะละกะเผลอง่วงนอนเมาขี้ตาไปเหยียบมือเหยียบขาใครได้ดูมวยเอกเลยคุณชูวิทย์คะเรื่องอย่างสมมติว่าในชีวิตตรงนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเราก็ได้เรียนรู้อีกตั้งหลายอย่างตอนที่อยู่ในเรือนจำครับเช่นเรียนรู้ความรักของคนที่อยู่ในเรือนจำด้วยโอ้โหอันนี้แน่นอนครับผู้ชายไปอยู่รวมกันมากๆคุณคิดดูแล้วกันแล้วจะเป็นยังไงเกิดขึ้นถ้ามีกระเทยสักคนนึงหลงเข้ามาเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันอาการคุณจะเป็นยังไงค่ะมันจริงๆมันดีใจคนในนั้นน่ะเพราะไม่เคยเห็นผู้หญิงมาเป็น10ปีคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะนะแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยมีการจัดงานแต่งงานมีสินสอดมีเชิญแขกเรือมานี่คุณฟังแล้วคุณนึกว่าผมล้อเล่นนะเดี๋ยวผมจะพูดให้คุณฟังคุณจะฟังอะไรใช่มั้ยค่ะสินสอดคุณก็อย่าไปคิดถึงทองคิดถึงเพชรคิดอะไรนะเค้าก็เป็นข้าวถุงแกงถุงมีโค้กมีนมกล่องเวลาเชิญแขกเข้ามาก็อย่าไปคิดว่าโต๊ะจีนนะเขาก็มีโค้กมีเป๊ปซี่ให้แล้วในนั้นก็ยังมีโรงแรมฮะโอ้โหคุณไปคิดไปเชื่ออะไรลาวตากผ้าอ๋อเขาก็เออเขามีลาวตากผ้าไงลาวตากผ้าก็เอาผ้ามาบังใช่ไหมเอาเสื่อมาปูก็กลายเป็นโรงแรมส่งตัวอะไรเงี้ยเหรอคะเออโรงแรมที่แบบว่าไอ้พวกที่คุณไปจัดในโรงแรมหรูๆโรงแรม5ดาว6ดาวอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปในคุกก็จัดกันข้างๆราวตากผ้าใช่ไหมแต่นี่คุกมันแยกไม่ใช่เหรอคะคือเป็นชายๆกับหญิงๆแล้วงานแต่งงานนี่คืออ๋อคือแต่งกับชายผู้หญิงเนี่ยไปกับผู้หญิงก็ต้องแยกอยู่แล้วล่ะครับแล้วเขาก็แต่งกันแบบเป็นจริงประจังแล้วพอแต่งเสร็จก็คนนี้ก็คือสามีภรรยาของฉันด้วยใช่ไหมอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียอยู่จริงๆอยู่ด้วยกันเลยแล้วคุณชูวิทย์ได้ค้นพบตัวตนใหม่ของตัวเองบ้างไหมครับคือผมจะค้นพบมานานแล้วเพราะผมค้นพบมานานแล้วคือเข้าไปเนี่ยผมก็ตื่นตาตื่นใจทุกๆอย่างเนี่ยผมก็เก็บไปเป็นประสบการณ์จำไว้เป็นประสบการณ์คุณชูวิทย์คะแล้วอย่างพอคุณชูวิทย์เข้าไปในเรือนจำเนี่ยทุกคนก็ต้องให้ความเกรงใจอะไรอย่างนี้เป็นพิเศษนะคะได้อะไรที่พิเศษอะไรบ้างคุณเข้าใจผิดแล้วคุณจำเรื่องนี้ไม่ได้13ปีที่แล้วผมเคยเข้าไปอยู่เดือนนึงประกันตัวไม่ได้ไงแล้วพอผมออกมาผมก็บอกมีข้าวผัด 5,000 ไงคุณอาจจะจำไม่ได้ข่าวนั้นเป็นข่าวใหญ่มาก13ปีที่แล้วพอผมเข้าไปเที่ยวใหม่นี่เขาอย่างนี้ตบมือชูวิทย์มาประชุมกันครับประชุมกันว่าจะไม่รับชูวิทย์แดนไหนจะเอาไม่มีใครเอาผมก็เลยกลายเป็นลูกบอลเล่เดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่คือไม่มีใครเขาอยากเอาผมทำไมผมไปเขียนอะไรไม่หน่อยนึงเขาก็ดูว่าไอ้ชูวิทย์มันเขียนอะไรเดินไปไหนชูวิทย์ไปไหนคือคอยดูผมตลอดให้ผมนอนก็ต้องตรงกับ CCTV คุณก็ต้องอยู่ให้เป็นในภาษาเขาเลยบอกว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะถ้าคุณอยู่ให้เป็นก็แสดงว่าคุณก็ต้องพอสมควรนะคุณจะไม่ให้ใครเลยของมาจะกินคนเดียวไม่แบ่งใครใช่ไหมก็จะอยู่ลำบาก คนก็จะหาว่าคุณไม่มีน้ำใจใช่ไหมก็ต้องอยู่ให้เป็นเย็นให้พอคุณก็ต้องเย็นให้พอถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณร้อนรนอยากจะออกคุณก็ออกไม่ได้แล้วต้องรอให้ได้รอให้ได้ก็คือรอวันที่จะออกค่ะวันที่เรารู้ข่าวว่าจะออกมาแล้วครับวันนั้นรู้สึกรู้ล่วงหน้าวันเดียวอ๋อเหรอครับเขาไม่ได้มาบอกนานผมก็ทำงานตามปกติอ่ะใช่ไหมครับทีนี้รายชื่อมาเขาก็มาเอ้าชูวิทย์เอ้าได้ออกกลับบ้านเก็บเลยบางคนเนี่ยคุณเข้าใจไหมไม่เก็บของเขาเรียกยกมรดกให้กลัวว่าเอาของมาแล้วมันซวยแล้วยังไงพอออกมาหน้าคุกเนี่ยญาติพี่น้องเอาใบทับทิมอะตบใหญ่อย่ามองข้างหลังอย่ามองข้างหลังคืออย่ามองคุกเดี๋ยวกลับมาอีกอันนี้ผมไม่เชื่อแล้วถามคนในคุกแล้วคุณชูวิทย์เก็บมรดกมันไม่มองทุกคนเนี่ยแต่แม่งกลับมาทุกคนทันทีที่รู้ปุ๊บว่าพรุ่งนี้จะได้ออกแล้วอย่างแรกในใจคือฉันออกไปฉันจะสิ่งแรกที่ผมทำนะวันรุ่งขึ้นผมก็ไปอเมริกาเลยอ๋อบินเลยบินเลยครับเพราะว่าไปงานรับปริญญาลูกสาวพอดีโอ้ทันพอดีทันพอดีเลยโชคดีทันพอดีเลยครับนี่เป็นความหัศจรรย์มากครับแต่มาจันจริงๆครับผมมาไปปุ๊บทันพอดีเพราะว่าไปวันที่17ก็ไปถึงวันที่17 18ก็รับปริญญาพอดีค่ะเสร็จแล้วผมก็อยู่ 3-4 วันผมก็กลับมาอยู่สักพักนึงผมก็มาเริ่มงานกับไทยรัฐทีวีนะออกรายการตีแสกหน้าแฉแหลกขยี้ยับจับทุกประเด็นนี่ผมต้องบอกครับว่าผมชอบรายการนี้ครับ Friday ใช่ผมชอบวันศุกร์ด้วยงั้นเราพูดเรื่องความรักความรักได้โอ้โหขนลุกไปหมดนิดนึงก่อนจะพูดความรักผมคิดว่าคงต้องค่อยๆไปอันนึงเพราะผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งบอกตัวตนของผู้ชายคนนี้อันคิดว่าก่อนที่เราจะมารู้จักกับคุณชูวิทย์ที่โอ้โหมีหลากหลายบทบาทมากที่เราได้รู้จักกันครั้งแรกๆเลยที่เรารู้จักชื่อนี้จะมาพร้อมกับ
ธุรกิจอ่างทองคำว่าแบบเป็นเจ้าของสารพัดอ่างกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นอ่างมันมีผลต่อชีวิตเรายังไงบ้างกับเรื่องของชีวิตกับอ่างทองคำนี่ผมไม่เคยเล่าใครฟังครับลูกคนแรกตอนอายุ21นั้นก็เกิดที่อเมริกาใช่ครับครั้งนั้นถือว่าเป็นความรักครั้งแรกที่จริงจังของเราเป็นความผิดพลาดเห็นบอกว่าเป็นความผิดพลาดแต่ก็ตอนนั้นก็คือมีลูก2คนลูก2คนครับใช่ครับค่ะก็แปลว่าใช้ชีวิตคู่อยู่สักพักเลย5ปีตอนนั้นทำไมเราถึงไม่ชอบคนนี้ค่ะก็ไม่มีคนอื่นพ่อผมไม่ตามผมก็บอกแฟนผมบอกว่าแล้วเดี๋ยวผมไปสักเดือน2เดือนค่ะนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ผมกลับไปจีนนานเท่าไหร่รู้มั้ย15ปีโอ้ครับซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นอันนี้เรื่องนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนหรอกครับคือตอนที่ผมทำเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าตอนที่ผมทำอายุ32เองผมเรียนหนังสือผมจบธรรมศาสตร์ผมไปอยู่อเมริกาอยู่ 4-5 ปีแล้วพอผมกลับมาเนี่ยผมก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรดีพ่อผมก็บอกไปทำที่ดินแล้วกันไอ้ที่คนจะรวยเนี่ยมีอยู่3อย่างเท่านั้นเองอะไรบ้างอ่ะพ่อเขาบอก1มีที่ดินค้าที่2ค้าเงินเป็นแบงค์ธนาคาร3ค้าหุ้นถูกไหมเอ๊ะแล้วเราจะทำไงเอางั้นที่ซะก่อนดีกว่าแล้วเราก็ไปซื้อที่แล้วก็ไปสร้างหมู่บ้านผู้รับเหมาก็เห็นผมหนุ่มใช่มั้ยนี่เดี๋ยวไปเที่ยวกันมั้ยนะเดี๋ยวไปนั่งเดี๋ยวผมเลี้ยงเดี๋ยวไปเที่ยวกันผมก็ไปก็พาผมไปเที่ยวณสถานที่หนึ่งสถานอาบอบนวดแบบนี้แหละครับเราคนหนุ่มเราไปถึงเราก็โอ้โหนะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหตื่นตาตื่นใจนะโอ้โหทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจแล้วก็คำนวณโอ้โหนี่ขึ้นไปเนี่ยค่าห้องอย่างงี้ได้ขึ้นไปเท่าไหร่2ชั่วโมงโอ้โห2ชั่วโมงเองโอ้ห้องนึงทำได้3รอบเราก็ไปเทียบกับโรงแรมโอ้โหโรงแรมทำงาน24ชั่วโมงไอ้นี่ทำงานแค่2ชั่วโมงเองโอ้โหได้เงินเท่ากันตายแล้วโอเวอร์เฮดมันทำไมต่ำอย่างงี้ค่ะคิดตะแล้วโอ้โหน่าสนใจอายุ32เราก็อยากจะเจริญอยากจะรุ่งเรืองอยากจะมีเงินน่ะค่ะใช่มั้ยผมก็ไปทำถามว่าคนเราไปทำแล้วเป็นยังไงโอ้ก็ดีครับเพราะว่าไปทำแล้วคนเยอะมากนะก็ทำที่หนึ่งแล้วก็บอกโอ้ไม่เอาละพอละไม่อยากทำแล้วซึ่งก็ได้เงินใช่แต่ว่าไม่ได้เที่ยวกลายเป็นเสียสองอย่างเสียดูกับเสียดมไม่ได้เที่ยวเองไม่ได้เที่ยวเองนะได้เสียดูกับดมไม่ได้เห็นอะไรเลยไม่ได้ไปที่ไหนเลยก็เลยมีความรู้สึกโอ้ไม่เอาละเหนื่อยแต่ด้วยความโลภคนเราก็มีความโลภพอโลภปุ๊บก็เอาที่ที่สองค่ะใช่ไหมพอที่ที่สองเปิดไปโอ้ไม่เอาแล้วพอแล้วไม่ได้ไปไหนเลยมีที่ที่สามที่สามโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่มีเวลาแล้วที่ที่สี่ที่ที่ห้าที่ที่หกเลี่ยงไปเรื่อยแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละครับชีวิตเป็นคนคัดเลือกน้องๆเองไหมคะคืออย่างนี้ครับไอ้ตัวนี้มันเป็นศาสตร์มันเป็นศาสตร์เริ่มต้นมามีหลักการมันเป็นศาสตร์ด้วยไอ้ของพวกนี้นะผมดูไม่ไหวหรอกเพราะว่าคนที่ทำงานในนั้นเป็นหมื่นคนห้องมี 2,000 ห้องอ่ะ6ที่ผมดูเองไม่ไหวตาลายไปหมดทำไมก็เลยก็จะต้องมีแผนกหรือหน่วยคนที่ดูมีแผนกค่ะมีแผนกที่ดูแล้วแผนกที่ดูนี่ตาต้องถึงทำไมไอ้แผนกที่ดูตาไม่ถึงไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องดูลึกไปด้วยต้องดูทฤษฎีละดูหน้าตาดูการพูดจาบางคนอุ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเหมือนคนเมาทำไมก็ไม่ได้ก็เหมือนกับโรงเรียนอย่างที่เขาบอกละโรงเรียนกามอารมณ์ต้องรู้จักสอนต้องรู้จักให้เป็นดังนั้นตรงนี้คนดูตรงนี้มันจะเก่งมากจากประสบการณ์ครับสเปคแบบไหนพิมพ์นิยมฮอตสุดเข้าใจไหมนี่เป็นหลักที่ผมบอกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผู้ชายตรงนี้ก่อนเลยร้อยทั้งร้อยก่อนหน้าเหรออ๋อเหรอคนหน้ามันต้องเจออยู่แล้วเข้าใจไหมคือหน้าเนี่ยมันต้องดูอยู่แล้วใครแม่งจะมาถึงดูแต่ตรงนี้เลยไม่ได้หรอกครับหน้านี่เขาต้องดูอยู่แล้วหน้าก็เห็นอยู่แล้วแล้วครับแต่ไอ้สิ่งที่มันสำคัญที่สุดคือตรงนั้นแหละครับตรงหน้าอกนี่แหละครับนะหมอทำหน้าอกถึงรวยเอารวยเอาไงแล้วบางคนเขามองธุรกิจเนี้ยนะฮะจริงๆมันก็คงไม่ได้เป็นธุรกิจที่แบบขาวสวยสว่างเหลือเกินนะครับเขาก็มองว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยประเทืองสังคมสักเท่าไหร่หรือแม้แต่ไม่ถูกจริยธรรมด้วยแล้วก็อาจจะทำให้หลายครอบครัวเขามีปัญหาแตกแยกคุณชูวิทย์มองระหว่างที่เราทำเรารู้สึกไงบ้างผมมองว่าเขาดัดจริต เอาคุณว่าจริงไหมในสังคมทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยสีเทามันเกินครึ่งผมเข้าใจครับคำว่าจริยธรรมแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่าคุณต้องยึดถืออะไรสักอย่างนึง
เมื่อคุณแก่คุณยึดถือคุณเข้าวัดเข้าบวชคุณฟังธรรมะแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องการที่พึ่งในขณะที่คุณวุ่นวายสับสนกับธุรกิจการงานคุณก็อยากจะไปหาที่ที่คุณผ่อนคลายที่คุณจะเป็นพระเอกจะเป็นฮีโร่ถามว่าทำให้แตกแยกไหมอันนี้ผมจะพูดให้ฟังคุณว่าเข้าบ่อนหนักกว่าไหมเข้าบ่อนนี่หมดบ้านหมดรถนะผมไม่เคยเห็นใครมาเที่ยวผมหมดบ้านหมดรถเลยมีแต่เก่งก็หมดกระเป๋าผู้ชายเราเนี่ยมันซุกซนทุกคนแหละครับคือเราเนี่ยมาชั่วคราวเราบอกกับเด็กความรักของเรามาความรักแค่พูดชั่วคราวคนมาเขาก็มาหวังอะไรเขาไม่ได้หวังจะมาเลี้ยงดูอย่าไปเข้าใจผิดค่ะถูกไหมคือลงไปก็เปลี่ยนคนขึ้นมาแล้วใครก็จะมารักจริงไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สิ่งที่ผมบอกว่าทุนถามผมเรื่องความรักนี่ผมบอกว่าโอ้มาถูกที่แล้วผมอยากจะมาพูดเรื่องความรัก ครับแล้วอย่างตัวคุณชีวิตเองอะคะปกติเห็นแบบบุคลิกแบบนี้ค่ะครับเวลามีความรักแล้วเป็นคนยังไงผมเป็นคนนุ่มนวลผมเป็นคนโรแมนติกไหมคะแล้วผมเป็นคนโรแมนติกผมกินข้าวใต้แสงเทียนแต่คุณอาจจะไม่เชื่อผมนะแต่คุณเข้าใจไหมทุกๆคนมีความขัดแย้งกันค่ะทุกๆคนคุณหันผมดุดันโอ้โหเสียงดังผงผางผมอยู่กับลูกกับเมียผมพูดเพราะจะตายแล้วผมก็พูดจ้าจ๋าค่ะนะครับแล้วผมก็เป็นโรแมนติกเพราะผมเห็นว่าชีวิตเนี้ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วผมมีลูกคนแรกอายุ21คุณชอดปัจจุบันผมมีลูก8คนค่ะนะผมลูก8คนถามว่าผมไม่เข้าใจชีวิตได้ยังไงซึ่งลูกคนแรกตอนอายุ21นั้นก็เกิดที่อเมริกาใช่ครับค่ะครั้งนั้นเป็นก็ถือว่าเป็นความรักครั้งแรกที่จริงจังของเราเป็นความผิดพลาดเป็นความรักเรามีหลายอย่างครับความรักพบปีเลิฟนะรักแบบบริสุทธิ์นะเด็กวัยรุ่นมีความรักอันนั้นไม่ได้หมายความว่าความรักเป็นเขาเรียกพบปีเลิฟรักบริสุทธิ์ค่ะพบกันพบหากันไม่ได้มีเรื่องอย่างอื่นนะของผมเนี่ยความรักมาจากความผิดพลาดซึ่งเยอะครับความรักที่มาจากความผิดพลาดนะเกิดจากชั่วครั้งชั่วคราวเกิดจากอารมณ์นะเกิดจากความเหงาเพราะฉะนั้นถามผมถ้าตอนอายุ21เนี่ยผมจะไปบอกได้ไงว่าโอ๊ยผมพร้อมผมไม่พร้อมผมยังเรียนหนังสืออยู่แล้วผมเรียนหนังสือผมก็ยังหางานทำอยู่ทีนี้แฟนผมเนี่ยพ่อเขาเป็นหมอฟันนะเป็นฝรั่งอ๋อเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งฮะเป็นหมอฟันแล้วเขาก็ไม่เคยชอบผมแล้วผมเป็นกะเหรี่ยงถูกไหมล่ะผมก็บอกแล้วผมเป็นกะเหรี่ยงผมดำมาใช่ไหมแต่อย่างว่าตอนนั้นจีบฝรั่งมันจีบง่ายไงใช่ไหมอูยูไม่รู้จักไทยแลนด์เหรอโอ้โหถ้าไทยแลนด์อยู่ไปนะติดใจผมพูดกับแฟนผมใช่ไหมอยู่ได้ไปไรไทยแลนด์ติดใจเพราะคนไทยใจดีมากอยู่ไม่ต้องใช้เงินเลยแฟนผมก็เชื่อผมแหละ แฟนผมก็เชื่อผมก็คุยกับผมตลอดนะผมก็เชื่อผมแล้วก็พ่อเขาไม่ชอบผมก็ไม่ชอบผมก็มีลูกคนนึงตอนนั้นทำไมเราถึงไม่ชอบคนนี้คะก็ไม่มีคนอื่นไม่ถูกสเปคตรงไหนโอ้ใช่ใช่คุณต้องเข้าใจนะถูกใจไม่ผมพูดเรื่องจริงไม่มีคนอื่นคืออะไรคือเราไปเมืองนอกเนี่ยผมถามหน่อยว่าคุณจะไม่มีทางเลือกอะไรเยอะถูกไหมฝรั่งคนนี้เขายอมคุยกับผมใช่ไหมคุยกับผมผมก็คุยกับเขาผมก็ไปหาเขาตรงไหนผมก็ไปใช้วิธีเฝ้าบ้านเขาแหละผมเฝ้าเขาตลอดค่ะคุณใช่ไหมนิสัยคนไทยเนี่ยแหละผู้ชายไทยเนี่ยแหละเจนเตอร์แมนแท้เลยใช่ไหมจะไปไหนดูแลสุดฤทธิ์ถูกต้องใช่ไหมจะไปซื้อของผมก็ไปซื้อให้ค่ะอ่ะถูกไหมแล้วจะไป เล่นกีฬาผมก็ไปเฝ้าเป็นเพื่อนอยากทำอะไรผมไปให้ด้วยหมดอ่ะใช่ไหมฝรั่งทำไม่เป็นเห็นฝรั่งผู้ชายทำไม่เป็นเห็นบอกว่าเป็นความผิดพลาดแต่ก็ตอนนั้นก็คือมีลูกสองคนลูกสองคนครับใช่ครับค่ะก็แปลว่าใช้ชีวิตคู่อยู่สักพักเลยห้าปีอยู่ห้าปีฮะค่ะแล้วทำไมถึงยุติชีวิตคู่ล่ะคะยุติก็เพราะว่าอย่างนี้ครับผมต้องกลับมาพ่อผมไปตามบอกอุ้ยอยู่อเมริกาไปหลายปีแล้วกลับมาเถอะค่ะแล้วก็จะได้มาทำมาหากินอะไรที่เมืองไทยบ้างค่ะผมก็บอกแฟนผมบอกว่าอย่างนี้นะพ่อผมมาตามแล้วเดี๋ยวผมไปสักเดือน2เดือนค่ะนะแล้วเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ผมกลับไปจีนานเท่าไหร่รู้มั้ย15ปีโอ้หายไปเลย15ปีหายไป15ปีแล้วเขาตามมั้ยฮะเขาไม่ตามเขาไปมีครอบครัวใหม่แล้วครับแล้วลูกทั้ง2คนล่ะคะก็อยู่ที่นู่นครับแต่ไม่แล้วในระหว่างนั้นเขาไม่โทรมาเอ้าหายไปไหนอย่างไรยังไงกลับมาเมืองบินมาเมืองไทยลูกเลิกโทรมาคุณสมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่ได้เป็นแบบนี้แต่คุณต้องถามคุณชอยเทคโนโลยีมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นยังไงโทรศัพท์โทรเลยเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเกือบเดือนผมเขียนจดหมายกลับมากรุงเทพเนี่ยเมืองไทยเนี่ยเกือบเดือนนะครับโทรศัพท์นี่ถ้าเกิดใครได้รับโทรศัพท์จากต่างประเทศที่ดีใจมากอะแล้วแพงมากเออมันไม่ได้ติดต่อได้ง่ายครับก็แปลว่ามันก็เหมือนกับรับรู้ไปในโดยปริยายว่าเราคงไม่กลับครับคือเราคิดว่าเราคงจะไปด้วยกันไม่ได้
นะฮะด้วยความแตกต่างหลายๆอย่างมันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนครับแล้วมีโอกาสได้เจอลูกทั้งสองคนเจอครับเจอครับหลังจากนั้นผมก็เจอเขาโกรธผมมากเขาไม่คุยกับผมภรรยาผมคนนี้เขาไม่คุยไม่ยอมคุยผมแต่หลังๆก็เริ่มคุยหน่อยนึงแล้วค่ะเพราะผมไปหลายครั้งไปบ่อยจริงๆคุณชูวิทย์เป็นคนเจ้าชู้ไหมคะพักเรื่องรักแป๊บนึงนะคะมาคุยเรื่องของอาหารการกินกันดีกว่าคุณผู้ชมรู้จักคำว่ากรดอะมิโนไหมคะกรดอะมิโนเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ถูกย่อยจะมีขนาดเล็กที่สุดซึ่งโปรตีนจะอยู่ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์แล้วก็นมถั่วเหลืองเป็นต้นกรดอะมิโนบางตัวร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้ค่ะแต่มีถึง8ชนิดที่ร่างกายสร้างไม่ได้เราเรียกว่ากรดอะมิโนจำเป็นอย่างเช่นกรดอะมิโนชื่อว่าไอโซลิวซีนซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยนะคะกรดอะมิโนเมทไทโอนีนค่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกำจัดสารพิษออกจากร่างกายย่อยสลายไขมันได้ด้วยนะคะและก็มีกรดอะมิโนชื่อว่าทริปโตแฟนมีความสำคัญต่อระบบสมองแล้วก็ประสาทลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าเห็นไหมคะว่ากรดอะมิโนจำเป็นมันจำเป็นสมชื่อนะคะกรดอะมิโนทั้ง8ตัวมีอยู่ในถั่วเหลืองครบเลยค่ะทุกวันนี้มีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมากมายให้เลือกบริโภคเลือกทานกันได้เลยนะคะกับความรักค่ะเรายังอยากได้ความรักดีๆเลยนับภาษาอะไรกับร่างกายจะไม่เลือกอาหารดีๆให้กับร่างกายล่ะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าคุยกันต่อความรักกำลังแซ่บเลยกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะขอพักความเข้มข้นไว้สักครู่นะคะเพราะว่าพี่อั๋นจะพาเราบินลัดฟ้าด้วยสายการบินแอร์เอเชียไปเที่ยวแบบอันซีนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ค่ะได้มาเห็นกับตาแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับภูเขารูปหัวใจนะครับรวมถึงยืนอยู่บนสะพานแขวนเทพพิทักษ์แห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นอันซีนของสุราษฎร์ธานีจริงๆธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ครับน้ำก็ใสไหลเย็นสะอาดมากๆเลยนะครับประทับใจจังแต่มาถึงสุราษฎร์ธานีทั้งทีนะครับจะไม่ซื้อของฝากเลยก็กระอยู่เพราะฉะนั้นได้เวลาของขาช็อปทั้งหลายแล้วทุกครั้งที่มาสุราษฎร์ธานีนะครับต้องแวะที่นี่สำคัญมาก The Ocean ครับของฝากเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีที่นี่มีครบทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่กระเป๋ากระจูดนะครับของดังของภาคใต้เขานะครับกะละแมสมุยหรือแม้แต่ไข่เค็มชายาที่สำคัญคือซื้อเสร็จเขาแพ็คใส่กล่องพร้อมโหลดขึ้นเครื่องบินได้เลยเข้าไปเลยดีกว่าสวัสดีครับมีแบ็คแพ็คของ Air Asia มั้ยคะมีครับเตรียมไว้แล้วครับนี่เลยนะฮะและสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับสำหรับผู้โดยสารของ Air Asia เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าแบ็คแพ็คของคุณสามารถใช้เป็นส่วนลดพิเศษได้ที่ร้านขายของฝากทั่วประเทศที่ร่วมรายการรวมถึงร้านนี้ด้วยนะครับ The Ocean แล้วก็ร้าน100เกาะเซ็นเตอร์ที่สุราษฎร์ธานีนี่ครับทุกครั้งที่อ่านมาเที่ยวนะครับอ่านไม่เคยลืมที่จะจองบริการน้ำหนักกระเป๋าล่วงหน้ากับ Air Asia เลยครับเพราะทั้งประหยัดกว่าและยังสะดวกกว่าด้วยนะครับที่สำคัญคือเราสามารถซื้อของกลับไปฝากคนที่เรารักได้เต็มที่เลยอย่าลืมนะครับเที่ยวสนุกอย่าลืมแพ็คความสุขกลับบ้านครับแลคตาซอยอร่อยมีคุณค่ามีกรดอะมิโนจำเป็นออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมและจริงๆแล้วคุณชูวิทย์เป็นคนเจ้าชู้ไหมคะผมไม่เจ้าชู้คนบางคนไม่ว่าคุณเจ้าชู้มากแค่ไหนท้ายสุดคุณอยู่ได้กับแค่คนคนเดียวเป็นผู้ชายเจ้าชู้จะต้องเป็นเผด็จการด้วยเป็นประชาธิปไตยไม่ได้เลยพังยังไง คุณกินข้าวบ้านนี้อิ่มเสร็จคุณไปอีกบ้านนึงบอกโอ้ยังไม่ได้กินเลยกินอีกกินให้ครบทุกบ้านท้องแตกตายพอดีเท่ากินกันใช่ไหมกินแล้วกินบ้านนั้นมาแล้วพอแล้วเอาแต่น้ำมาเผด็จการถูกไหมถ้าเจ้าชู้ต้องเผด็จการถ้าเจ้าชู้ตามใจคนอื่นหมดคุณเข้าตัวเพราะฉะนั้นการคนเป็นเจ้าชู้เนี่ยคุณต้องเป็นให้เป็นค่ะถ้าคุณไม่เป็นแล้วคุณจะเจ้าชู้แบบที่ว่าคุณทำให้ทุกคนเนี่ยคุณไม่สามารถทำได้เพราะคุณมีชีวิตแค่นี้คุณมีเวลาที่จำกัดนะครับแล้วถ้าเกิดบังเอิญผู้หญิงหลายคนดูอยู่ครับต้องถามคุณชูวิทย์ค่ะทำยังไงให้เขาสามารถทำให้ผู้ชายไม่ตรงไปอย่างรวดเร็วอะคะผู้ชายที่ไปมีเล็กมีน้อยไปเที่ยวเพราะเขากินไม่อิ่มถูกไหมครับไปเที่ยวตามสถานบริการอย่างที่อาบอบนวดอย่างเงี้ยนะหรือไปมีอีหนูอันนี้แสดงว่าคุณมีข้อบกพร่องประการใดตรงนั้นคือสิ่งที่คุณจะต้องปรับปรุงทีนี้คนบางคนอาจจะปรับปรุงไม่ได้เช่น
โอ้ฉันแก่แล้วโอ้ฉันอ้วนอย่างนี้แล้วฉันก็อาศัยทางช้อปปิ้งกับกินเอาเป็นการตอบแทนถูกไหมส่วนผู้ชายก็ไปกินไปเสพไปเลยบ้างก็โอเคแต่อย่าจริงจังก็มักจะเจออย่างนี้เจอผู้หญิงที่เขาพูดอย่างนี้นะผู้หญิงกินเลยไหมก็ปล่อยให้เขาไปแต่ว่าอย่ามาจริงจังนะแต่คุณเชื่อไหมมันห้ามไม่ได้จริงๆเรื่องนี้มันห้ามไม่ได้จริงๆห้ามไม่ให้เขาจริงจังอ่ะบางทีคบกันไปคบกันมาเอาคุณเข้าใจไหมคนมันอยู่ด้วยกันผมเคยนอนพูดกับใครต่อใครเรื่อยระหว่างนั่งคุยกับนอนคุยคนไหนมันจะสนิทกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุณไม่สามารถจะหยุดได้แต่คุณก็ปล่อยให้เขาไปได้บ้างทีนี้ถามว่าคุณจะปรับปรุงตรงจุดไหนถ้าท่านผู้หญิงฟังอยู่เนี่ยคุณฟังผมเลยครับฟังผมและสามีจะไม่ไปไหนเลย คุณทำเป็นให้เขาไปแต่คุณก็ต้องดูเขาคืออยู่กันต้องมีลูกเล่นลูกล่อลูกชนนะครับต้องปล่อยเขาไปบางไปตามเขากลับมาบ้างนะแต่ถ้าไปปล่อยเขาบอกว่าจะไปไหนนะไม่เป็นไรหรอกไปหาเสร็จแล้วเลยฉันปล่อยไปเรียบร้อยครับเต็มตรงเรียบร้อยครับไปเลยครับผู้หญิงต้องทำเป็นเข้าซึมร้องไห้แล้วแม่รู้สึกเศร้ารู้สึกโอ้โหอะไรเงี้ยนี่คือลูกเล่นเนี่ยนี่คือสิ่งที่บอกว่ามารยาหญิงนี่พันหีบยังเก็บไม่หมดเลยพันหีบยังเก็บไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องเอามาใช้นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ผู้ชายเพราะผู้ชายบางคนขี้สงสารต้องจำไว้นะฮะผู้ชายบางคนเนี่ยจะเจ้าชู้จะอะไรเนี่ยเพราะไอ้คนเจ้าชู้นี่แหละจำไว้มันคู่กับความสงสารไปสงสารคนนี่มันก็เลยเจ้าชู้ถ้าใจแข็งหน่อยมันไม่เจ้าชู้เพราะฉะนั้นคนไหนที่เจ้าชู้รู้เลยว่าผู้ชายเจ้าชู้นี่คนใจอ่อนค่ะแล้วคุณชีวิตเคยแบบว่ามีสาวๆทีเดียวพร้อมๆกันสักหลายๆกี่คนคะคือผมไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาผมโอ้อวดถูกไหมครับไปโอ้อวดโอ้โหนี่มันก็แน่นอนสิอย่างถูกชีวิตมีตังค์จ่ายก็ผมก็ยอมรับแล้วครับบางครั้งผมก็ความเป็นสุภาพบุรุษผมจะไปให้ผู้หญิงจ่ายผมจะไปเลี้ยงดูผู้หญิงให้ผู้หญิงมาเลี้ยงดูผมได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีกี่คนเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกมันไม่กี่คนไม่มีปัญหาหรอกแล้วสรุปกี่คนนะคะกี่คนมันก็เยอะแหละครับ ไม่ได้หมายความว่าจะมาอยู่กินกับผมได้ตลอด อย่างที่ผมบอกบางครั้งเป็นคู่สร้างคู่สมบางครั้งเป็นคู่เวรคู่กรรมถูกไหมบางครั้งก็ได้แค่เป็นคู่ชิดคู่เชยก็ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็ต้องจากกันไปหลังจากภรรยากับคนแรกที่อเมริกากลับมาเมืองไทยนะครับแล้วเราก็เริ่มกลับมาตั้งตัวทำธุรกิจทำอะไรต่างๆที่ว่ากันไปตรงนั้นนี่นะฮะใช่ครับอีกนานแค่ไหนฮะกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเรามีความรักจนเริ่มต้นชีวิตครอบครัวครั้งหนึ่งไม่นานหรอกครับ2ปีเองอ๋อ2ปีเองใช่เร็วจะตายก็คือเจอคุณงามตาใช่ๆๆภรรยาผมซึ่งตอนที่เจอคุณงามตาตอนนั้นเราทำเข้ามาดูบ้านอ๋อตอนนั้นผมสร้างหมู่บ้านเขาจะมาซื้อบ้านใช่ไหมเขาจะมาซื้อบ้านผมก็เห็นว่าโอ้ยเขาน่ารักดีเว้ยใช่ไหมเขาจะมาซื้อบ้านผมนี่ก็รีบเลยนะออกไปต้อนรับเขาใช่ไหมเขาจะดูบ้านเหรอได้แล้วเขาผมก็พาเขาไปดูดูบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อย่างว่าล่ะครับเราผู้ชายไงทำไมก็นั่งกินนั่งอะไรกันไปชวนไปที่นู่นชวนไปนี่ก็ขยับไปทีละนิดทีละหน่อยทีนี้ทีละหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่กี่เดือนก็เรียบร้อยครับก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกใจอะไรคุณงานตาคะถึงรู้สึกว่าคนนี้คือคู่ชีวิตตั้งใจมาซื้อบ้านเลยได้เจ้าของหมู่บ้านไปด้วยใช่ใช่นั่นแหละครับก็แน่นอนแล้วครับผู้ชายมันจะไปดูอะไรก็ดูอย่างที่ผมบอกเลยสองอย่างนั่นแหละก็ดูสองอย่างนั่นแหละมันจะไปดูอะไรเยอะก็คงจะต้องสมชื่อต้องสมชื่อคืองามตาค่ะนะฮะแต่ในวันนั้นตอนที่เจอการจีบกันเรายังไม่ได้อยู่ในธุรกิจอ่างทองคำไม่ยังคุณจะบอกคุณนะเดี๋ยวบอกคุณแล้วจะตกใจเขาไม่รู้นะผมเปิดมาที่หนึ่งแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้เลยคือไอ้คนเนี้ยนะคนดีมากเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะกลับบ้านเนี่ยผมไปก่อสร้างมาเนี่ยกลับมาตีสองตีสามทุกคืนน่ะผมกลับมาอย่างเงี้ยเป็นเดือนน่ะจนเขาถึงจะเริ่มเอ่ยปากพูดบอกพี่ไปไหนมากลับมาตีสองตีสามทุกคืนแล้วสารภาพไหมคะก็ผมก็บอกอุ้ยงานยุ่งดูรองเท้าสินี่ยังเลิกปูนอยู่เลยนี่คือไอ้ที่นั่นมันก่อสร้างค่ะค่ะจนกระทั่งหลังจากนั้นประมาณสัก8เดือนมันสร้างเสร็จเปิดไปแล้ว 2-3 เดือนผมก็พาเข้าไปพาเข้าไปดูบอกเนี่ยเนี่ยขับแกล้งขับผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยดูที่นี่ที่ไหนนี่มันอาบอบนวดนี่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยของพี่เองเชื่อไหมก็ตกใจร้องไห้ผมก็เอาแล้วตายแล้วร้องไห้แล้วพี่ต้องขึ้นเงินเดือนให้นะคุณคิดดูแล้วกันอ่ะตัวอะไรเนี่ยผมก็บอกโอ้โหได้คือคนที่ผู้หญิงเนี่ยเขาซิกเคียวเขาจะผู้หญิงก็ซิกเคียวเขามาซิกเคียวเนี่ยตอนนั้นผมมีรู้สึกว่าจะมีลูกอยู่คนหนึ่งมีลูกคนหนึ่งมีต้นแล้วคือซิกเคียวซิกเคียวคืออะไรคือเขาก็ต้องหาเกราะป้องกันผู้ชายเนี่ยผ่านผู้หญิงมาเขาไม่ว่าถูกไหมครับผู้ชาย
แต่กลับกันนะผมพูดตรงๆนะครับถ้าผู้หญิงผ่านผู้ชายมาไอ้นี่ชักจะคิดมากเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาต้องหาโปรเทคชั่นเพราะฉะนั้นผู้หญิงโปรเทคชั่นคืออะไรหาซิเคียวริตี้หาความป้องกันนะหาความที่ว่าเอ้ยคุณไปมีเนี่ยคุณไปทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันดูแล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วนะกับความกับซิเคียวริตี้ของฉันกับความสัมพันธ์เออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นเงินเดือนซะอย่างน้อยเขาจะได้มีเงินมีเก็บไว้เป็นความมั่นใจว่ารู้สึกว่าชีวิตเขาปลอดภัยถูกต้องแล้วถ้าวันนั้นเขาขอให้เลิกไหมคะวันนั้นจะขอนี่เป็นประโยคที่ดีอันนี้เป็นประโยคที่ดีถ้าขอผมเลิกใช่ไหมให้เลิกทำธุรกิจนี้เหตุผลอะไรอ๋อให้เลิกทำธุรกิจนี้ค่ะมันเป็นอนาคตเรานะนี่ไงอ่อนๆแบบนี้อนาคตเรานะเดี๋ยวพี่ขึ้นเงินเดือนให้นะแล้วเราอยากได้อะไรเรามาคุยกันก่อนดีกว่าใช่ไหมไอ้นี่มันก็ดีนะพี่รับประกันอย่างนึงพี่ไม่ยุ่งกับใครซึ่งเขาขี้หึงไหมซึ่งทำได้เหรอฮะไม่คืออย่างนี้ผู้ชายทุกคนจะต้องพูดโกหกให้เหมือนจริงเอาอย่างนี้เออคืออย่าไปพูดจริงหมดไปแล้วฟังแล้วกลัวเลยผู้หญิงเขาไม่ชอบเรื่องจริงโอเคนี่ต้องพูดเลยนะครับผมต้องพูดในรายการนี้เลยผมเห็นว่าเป็นคลับไฟเดย์เนี่ยผมไม่พูดนี่เป็นรายการผมไม่พูดหรอกผมไม่พูดเลยว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องพูดเรื่องจริงให้มันดูเหมือนไม่จริงพูดไม่จริงให้เหมือนจริงเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะผู้หญิงไม่ชอบหรอกครับเรื่องจริงผู้หญิงไม่ชอบถ้าผมพูดจริงๆอ่ะผมวันนี้ฉันอยากจะไปเที่ยวอาบน้ำซะหน่อยนะฉันเบื่อเหลือเกินในที่ฉันนั่งคุยกับเธอทุกวันเนี่ยคุณไม่ชอบไหมผู้ชายก็ต้องบอกแล้วโอ้วันนี้เพื่อนนัดน่ะนะเนี่ยตอนทุ่มหนึ่งไม่อยากจะเจอมันเลยเนี่ยมันนัดมาแล้วเลี้ยงรุ่นมันเลี้ยงอยู่เรื่อยๆเลยจริงๆฉันก็ไม่อยากไปนะแต่ฉันก็จะไปซะหน่อย เอาละเห็นไหมนี่ไม่อยากไปเลยนะเอาละนะพอไปถึงแล้วเออจะกลับเมื่อกี้ทุ่มอุ้ยสามทุ่มฉันก็กลับแล้วนะไม่อยู่เยอะหรอกไม่อยากจะอยู่กับเขาตายพวกนี้พวกเจอหน้ากันไม่รู้จะเจอกันเมื่อไหร่เลี้ยงก็ยังเจอกันอยู่อีกพอสามทุ่มไม่กลับใช่ไหมสี่ทุ่มไม่กลับพอสักสี่ทุ่มกว่าเมียโทรแล้วใช่ไหมนี่เธออยู่ไหนอ่ะนี่ยังอยู่ในงานเลยเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่หรอกอยู่ในห้องสูตร อยู่ห้องสูตรสาวใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกแล้วต้องสร้างเรื่องอีกเหนื่อยเนาะเราถึงบอกไงว่าคุณว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแล้วมันเป็นเวรกรรมไหมพอคุณเหนื่อยปุ๊บคุณไปทำอย่างนี้บ่อยคุณก็ไม่รู้ตัวตนของคุณว่าเอ๊ะคุณพูดโกหกไปเพื่ออะไรคุณชอบชีวิตอย่างนี้หรือผมต้องบอกคนที่เจ้าชู้เนี่ยเหนื่อยถามว่าคุณมีชีวิตที่สมบูรณ์กับบุคคลคนหนึ่งมีสามีภรรยานี่คือคู่ผัวตัวเมียที่อยู่กันอย่างมีความสุขอย่างนั้นดีไหมชั้นหนึ่งเยี่ยมเลยครับแล้วคุณงามตาเป็นคนขี้หึงไหมคะเขาเป็นคนขี้หึงไหมไม่หึงแบบวีดบึ้มไม่ตามจิกโอ้ไม่เลยไม่เลยโอ้เขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเลยค่ะเป็นคนใจกว้างมหาสมุทรเหมือนกันไม่มหาสมุทรผู้หญิงไม่มีมหาสมุทรผู้หญิงเป็นแค่บึงโอ้แค่บึงไม่กว้างนะฉันมีลิมิตนะเขาจะพูดอย่างนั้นสมมุติแล้วกันว่าผู้ชายเนี่ยไปมีภรรยาแล้วไปกุ๊กกิ๊กแล้วไปจ๊ะเอ๋สมมติไปกินอาหารไปเจอคนไปฟ้องนี่ฉันเห็นสามีเธอไปนั่งกินข้าวตรงนั้นน่ะนะคุณทำไงถามสามีก่อนนะคุณถามสามีก่อนใช่ไหมค่ะคุณถามสามีก่อนว่านี้ไปอะไรใช่ไหมค่ะแล้วคุณอยากจะให้สามีพูดจริงหรือพูดโกหกก็ต้องพูดจริงสิคะถ้าพูดจริงแล้วผมรู้ว่าคุณอยากจะให้เขาพูดจริงใช่ไหมแต่จริงๆเขาจะโกหกคุณก็จะใจคุณก็จะคิดอยู่นั่นน่ะอันนี้ไม่ใช่พูดเรื่องจริงเนี่ยคงจะไม่จริงแน่ๆเลยคือที่ผมพูดให้คุณฟังอธิบายคุณฟังคือจะให้เข้าใจรู้ความรู้สึกของผู้ชายนั้นน่ะเมื่อหน้าสิวหน้าขวานพูดจริงมันก็เหมือนเท็จแล้วล่ะแล้ววันนั้นน่ะผมพูดความจริงไปก็เหมือนเรื่องเท็จเพราะฉะนั้นน่ะเขาต้องพูดเรื่องเท็จเพื่อให้มันดูเหมือนเรื่องจริงสรุปทำให้มันงงเข้าไว้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จว่าแล้วเคยทะเลาะกับคุณงามตาแรงๆด้วยเรื่องแบบนี้บ้างมั้ยฮะไม่มีผมไม่เคยทะเลาะถึงขนาดว่ารุนแรงนะครับผมเพียงแต่ว่าผมได้อธิบายให้ฟังถึงเหตุผลของผมที่ว่าผมมีคนอื่นเหตุผลอธิบายตรงๆงี้ได้เลยอธิบายต้องอธิบายอธิบายยังไงครับตรงๆเลยเหรอคะว่าที่ไม่มีคนอื่นเพราะว่าผมต้องบอกไงผมมารายการนี้ผมชอบนะเพราะเป็นครั้งแรกที่ผมจะพูดนะครับคือผมเคยมีคนอันนี้ซีเรียสเพราะว่าผมเคยมีภรรยานะ
ที่เป็นคนไทยกับเป็นคนไทยกับเป็นฝรั่งผู้ชายไทยเราก็เหมือนกันนะผู้ชายไทยกับผู้ชายฝรั่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันผู้ชายไทยพยายามที่จะหาข้ออ้างในการมีคนใหม่ค่ะการอ้างจะมีคนใหม่ก็ยกตัวอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าฉันอยู่กับเธอแล้วฉันไม่มีความสุขเธออาจจะไม่เก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ขณะเดียวกันผู้ชายถ้าเป็นคนตะวันตกหรือผู้ชายฝรั่งบอกเลิกเขาจะขอบอกเลิกเลยนะการบอกเลิกก็อาจจะบอกว่าเราหมดรักกันแล้วคือฝรั่งเนี่ยถือความรักเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากคนไทยเป็นสังคมที่มีหลายชั้นสังคมมีหลายชั้นก็หมายถึงว่ามีลูกมีพ่อแม่มีปู่ย่ามีญาติพี่น้องฉันเลิกไปเนี่ยโอ้ฉันเสียหน้าก็ทนอยู่ถึงแม้จะไม่มีความสุขแต่กับฝรั่งนั้นเป็นสังคมชั้นเดียวหมายความว่าฉันไม่แคร์ฉันอยู่ได้ตัวคนเดียวฉันเลิกก็เลิกเลยนะอ่ะทรัพย์สินมาแบ่งกันคนละครึ่งนะจบเพราะฉะนั้นความแตกต่างตรงนี้คือสิ่งที่ผมกำลังพยายามอธิบายให้คุณฟังว่าถ้าคุณถามเรื่องความรักกับคนที่คนละสังคมนั้นน่ะความหมายของความรักมันก็จะแตกต่างกันด้วยเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ครบซ้อนนะคะคือหมดรักแล้วบอกเลิกเพื่อที่จะไม่มีคนอื่นใช่ครับแต่กับคนไทยพยายามประคองทุกอย่างไว้แต่ก็มีคนอื่นถูกต้องโหต้องบอกว่าวันนี้คุณชูวิทย์นี่แรงตรงชัดจัดเต็มมากจริงๆนะครับยังไม่หมดครับรู้ว่ายังมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ค้างคาอยู่ในใจคุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวถามให้ชัดๆแรงๆเน้นๆกันเลยใน Club Friday Show วันนี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับตอนนี้ครับธนาคารออมสินนะฮะเขาเอาใจคนรุ่นใหม่นะครับกับการเปิดตัวบัตรเดบิตธนาคารออมสิน Barbie GSB Gen Card นะครับซึ่งมีหน้าบัตรเนี่ยเป็นลายตุ๊กตา Barbie นะครับซึ่งถือว่าเป็นตุ๊กตาแฟชั่นฮอตสุดฮอตระดับโลกกันมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเลยคอนเซ็ปต์ก็คือ You Can Be Anything ครับตอบโจทย์ทุกความต้องการแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า New Generation ที่สำคัญเขามีสิทธิพิเศษให้เยอะแยะมากมายเลยส่วนลดครับในการซื้อตุ๊กตาบาร์บี้รวมถึงส่วนลดนะครับเครื่องสำอางแบรนด์ดังอย่างเช่น BSC Cosmetology ชิเน่รวมถึง Arti Professional ด้วยรวมถึงส่วนลดในร้าน B2S ทุกสาขาด้วยและที่พิเศษสุดๆสำหรับผู้ที่สมัครบัตรเดบิต Barbie GSB Gen Card วันนี้นะครับรับ Barbie Pinky Bag ครับเป็นรุ่น Limited Edition นะฮะ1ชิ้นต่อการสมัครบัตร1ใบนะครับตั้งแต่วันนี้จนกว่าของสมนาคุณเนี่ยจะหมดนะครับสมัครได้เลยวันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center 1115แล้วก็ที่ www.gsb.or.th นะครับพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับอันและพี่อ้อยพี่ชอดและคุณชูวิทย์ยังคงรออยู่ครับแล้วแบ่งเวลายังไงคะครอบครัวเยอะขนาดนี้ต้องมีการจัดตารางไหมฮะเหมือนแบบตารางวันจันทร์นี่เสาร์อาทิตย์นั่นแม้แต่คืนนี้ผมจะนอนที่ไหนผมยังต้องคิดเลยอ่ะอย่างเช่นคืนนี้เนี่ยนั่นแหละเรารู้ล่วงหน้าแล้วไม่รู้เลยครับอันนี้โดยความยินยอมของภรรยาปัจจุบันภรรยาหลวงคือทุกคนต้องยินดีกับผมอยู่แล้วจริงเหรอคะคุณชูวิทย์เหรอคะรักทุกคนเท่ากันไหมคะไม่เท่าลูกสาวคุณชูวิทย์ไปเจอผู้ชายแบบคุณชูวิทย์บ้างผมต้องเรียกคนไปกระทืบครับธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมผลิตภัณฑ์ซักผ้า Attack Next สูตรเข้มข้นสำหรับซักเครื่องคุณชูวิทย์กับคุณงามตามีลูกด้วยกันทั้งหมดมี4คนนะ4คนเป็นผู้ชาย3คนผู้ชาย3คนผู้หญิงคนหนึ่งรักมากนะเนี่ยซึ่งก็แบบไม่รักมากถึงมี4คนแล้วผมไปบอกในรายการเลยนะผมก็ทำหมันไปหลายครั้งแล้วนะแต่ที่ผมบอกทำไปหลายครั้งแต่ว่างามตาพาผมไปเลยไปทำหมันบอกอุ้ยไม่เอาละ2คนนะค่ะเดี๋ยวเธอไปมีเศษมีเรืออะไรเธอไปเลยนะนะแต่ขอทำหมันก่อนค่ะผมทำไปคุณเข้าใจมั้ยแล้วทำเนี่ยนะโอ้โหแพงด้วยนะทำไปตั้งเกือบ 40,000 น่ะยิ่งทำทีนี่ 40,000 ทำไมเสร็จแล้วก็ไปให้ผมเนี่ยไปพิสูจน์เชื้อในห้องน้ำโอ้โหเหงื่อเต็มไปหมดเลยนี่ขนาดมัน20ปีแล้วนะเหงื่อเต็มไปหมดเลยให้ดูหนังสือนางนวลค่ะโรงพยาบาลนี่แหละปรากฏว่าไปทำออกมาแล้วมันยังมีเชื้ออยู่ค่ะหมอก็บอกว่าอย่างนี้มันท่าทางจะไม่ดีก็ปล่อยให้ผมก่อนเพราะผมเพิ่งตัดไปค่ะนะเพิ่งตัดไปอยู่ประมาณสักเดือน2เดือนอย่างเงี้ยผมอยู่ระหว่างนั้นผมก็คิดมากทำไมคนที่แบบว่าเคยมีพลังว่ามันรู้สึกว่ามันมีหลักจิตวิทยาผูกไปแล้วท่าทางกูทำไมมันขี้หงุดหงิดวะค่ะทำไมดูแล้วมันไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะสงสัยโอ้
ูไปทำหมันมานี่เองสงสัยเรื่องนี้แน่เลยผมก็เลยกังวลทำไมแทนที่ผมจะไปทำอะไรผมก็เลยบอกให้เขาว่าช่วยไปแก้ผมหน่อยจากที่ผูกไว้ให้ผูกไว้คลายปมซะใช่คลายปมเขาบอกนี่ยังโชคดีนะมาไม่ถึง3เดือนก็ยังทำให้ได้หมอเขาบอกก็เลยคลายเสร็จผมก็มีลูกคนที่3โอ้โหทันทีมีทันทีมีคนที่3คนที่3เสร็จเอาอีกภรรยาผมเนี่ยพาไปทำหมันอีกเที่ยวนี้พาไปบำรุงราชโดนไป 50,000 แล้วตอนไปทำเนี่ยนะตอนไปตัดเนี่ยผมจะไม่ได้เล่าให้ฟังเลยตอนไปตัดได้ 30,000 กว่าตอนไปเอากลับมาอีก 50,000 นะอ๋อเหรอไปเสียตังค์แก้ปมอีก 50,000 แก้ปมอีก 50,000 ยังไม่จบแล้วพอไปที่บำรุงราชก็โดนไปอีก 40,000 40,000 เสร็จเอาละเหมือนกันอีกแล้วก็หงุดหงิดโอ้อะไรไม่มีอะไรเลยทำไมเงี้ยจะมาจะตัดทำไมท่านไม่ใช่หมูใช่หมานะมาตัดอย่างเงี้ยไม่ไหวนะไม่เอาก็แอบไปหาหมอไปเอาออกอีกไปเอาออกอีกเสียอีกเท่าไหร่ฮะเสียไปอีก 50,000 เสียไปอีก 50,000 นี่เรื่องจริงก็มีคนที่4สรุปแล้วเนี่ยผมทำไป2ครั้งแล้วผมก็ไม่ได้ทำอีกเลยในวันที่ได้รับอิสรภาพอะค่ะเหมือนมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนและลูกสาวอีกหนึ่งคนไปรับคุณชูวิทย์ใช่ครับใช่ครับนั่นคนใหม่ครับครับนั่นคือภรรยาอีกหนึ่งคนครับครับค่ะภรรยาหนึ่งคนค่ะซึ่งมีลูกด้วยมีครับก็ยังมีอีกฮะหลังจากนั้นก็มีอีกอ๋อมีหลังจากลูกวันนั้นที่มีครับเป็นเสร็จคุณชูวิทย์มีลูกทั้งหมดแค่8คนก็พอนะพ่อแปดคนก็เยอะนะก็คือกับภรรยาคนคือเราครับนะฮะมี2ก็บวกกับ4ก็เป็น6แล้วก็มีคนเป็น7แล้วมีคนก็เป็น8ค่ะนะครับส่วนที่เลยไปนั่นไม่นับได้มั้ยก็จะพูดจริงๆส่วนที่เลยไปนั้นยังไม่นับนะอันนี้โดยความยินยอมของภรรยาปัจจุบันภรรยาหลวงคือทุกคนคุณงามตาคุณงามตานั่นเองคือทุกคนต้องยินดีกับผมอยู่แล้วจริงเหรอคะคุณชูวิทย์เหรอคะคือชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีความสุขอะไรถ้าเรามันต้องมาทะเลาะกันผมถามว่าคุณจะมีความสุขหรือแต่ก็ไม่มีความสุขถ้ามันเกิดสามีเรามีหลายๆคนหลายคนนั่นก็คือครอบครัวเราแต่หลายคนนั่นคือครอบครัวเราแต่ละคนเขามีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันแต่เป็นอันว่ากับแต่ละครอบครัวตอนนี้ก็คือคุณงามตาคนที่ไปรับที่เรือนจำนั้นแล้วก็คนต่อไปที่บอกว่าเป็นซิงเกิลมอมมาที่เราดูแลกันหมดอีกหลายคนยังมีอีกหลายเลยครับเขารับรู้ถึงการมีอยู่ของกันและกันของทุกๆคนต้องรับรู้สิครับแม้ว่าเขาจะพยายามไม่รับรู้แล้วแบ่งเวลายังไงคะครอบครัวเยอะขนาดนี้เรื่องเวลานี่มันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเราต้องมีการจัดตารางไหมฮะเหมือนแบบตารางวันจันทร์นี่คุณเข้าใจไหมเสาร์อาทิตย์แม้แต่คืนนี้ผมจะนอนที่ไหนผมยังต้องคิดเลยอย่างเช่นคืนนี้เนี่ยนั่นน่ะสิเรารู้ล่วงหน้าแล้วไม่รู้เลยครับนี่อะไรนี่เป็นเรื่องจริงครับเลือกไม่รู้เลยครับว่าคืนนี้ผมจะนอนที่ไหนอย่างนี้แปลว่าเราออกจากบ้านเราต้องจัดกระเป๋าไว้เหรอฮะหรือว่าเรามีทุกที่ครับมาอย่างเสื้อผมเนี่ยผมกางเกงเนี่ยผมซื้อกางเกงเดียวกันผมซื้อไว้ห้าหกตัวแล้วก็ไว้ที่ละบ้านแต่ละบ้านบ้านละตัวครับบ้านละตัวไปแต่ละที่ไปก็แล้วแต่ว่าบ้านไหนไปนอนบ้านไหนก็ต้องมีพร้อมเท่านั้นเองอ่ะกับเรื่องที่เราทำอยู่เราพูดเราจัดการทุกอย่างได้พอมาถึงลูกของเราบ้างซึ่งในวันนี้ลูกของเราโตขึ้นมาแล้วเขาโตครับเขาโตเราอธิบายเรื่องนี้กับลูกยังไงหรือแม้แต่สอนลูกยังไงเวลาที่เขามีแฟนหรือเริ่มจะคบใครหรือแม้แต่ในเวลาอันใกล้ที่เขาอาจจะต้องมาคิดว่าจะมีครอบครัวเราคุณชีวิตมีมุมมองว่าอยากจะแนะนำลูกว่าควรใช้ชีวิตครอบครัวยังไงเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคู่คุณเอาความจริงนะค่ะความจริงผมไม่อยากจะพูดรายการให้โกหกเพราะว่าผมคิดว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงค่ะผมไม่อยากจะมาแต่งเรื่องว่าผมต้องอย่างนี้ผมบอกชีวิตใครชีวิตมันผมพูดแค่นี้แหละครับผมสอนให้คุณสอนให้ลูกก็ไม่ใช่มึงจะเชื่อกูใช่ไหมมันไม่ได้ว่าเราจะเชื่อถูกป่าวสมัยพ่อของพ่อคืออากงบอกกูก็ไม่ได้เชื่อเขาผมพยายามให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองผมพยายามให้เขาเห็นว่าถ้าคุณมีชีวิตแบบพ่อก็อาจจะเหนื่อยถูกไหมครับหรืออาจจะมีความสุขมันก็ต้องแล้วแต่คนอย่าพยายามก๊อปปี้อย่าพยายามเรียนแบบชีวิตใครคุณต้องสร้างตัวตนชีวิตของคุณเองค่ะนะครับแต่เห็นห่วงลูกสาวมากเลยนี่คะคือปกติผู้ชายพันแบบผมเนี่ยมันห่วงลูกสาวถ้าเจอคุณชีวิตแบบลูกสาวคุณชีวิตไปเจอผู้ชายแบบคุณชีวิตบ้างผมต้องเรียกคนไปกระทืบแบบจริงจริงครับจริงๆผมเรียกอะไรคนเวกระทืบอะค่ะ
เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณชูวิทย์ก็คาดหวังว่าลูกสาวของคุณชูวิทย์ควรจะต้องได้ผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวมีลูกสาวคุณชูวิทย์เป็นภรรยาเพียงคนเดียวเท่านั้นก็ได้งั้นก็ดีได้งั้นก็ดีครับพ่อแม่ทุกคนที่ไหนเลยบอกลูกขอให้ลูกมีผัวเยอะนะมันคงไม่มีหรอกครับขอให้ลูกเจอมหาสมุทรนะอย่างเงี้ยก็คงไม่มีหรอกครับชูวิทย์ไอ้คนคนนั้นอะถ้ามันจะทำอย่างนั้นได้มันต้องเป็นคนพิเศษมันต้องเป็นคนพิเศษแน่นอนความพิเศษของมันเนี่ยต้องแสดงให้เห็นหลายๆอย่างก็มีแล้วครับบางครั้งผมไปหาพ่อแม่ของผู้หญิงเนี่ยนะผมก็บอกเขาตรงๆว่าผมไม่ใช่เป็นคนตัวเปล่านะผมไม่ได้เป็นคนที่มีไม่มีครอบครัวผมบอกไว้ก่อนเลยจะได้ไม่จะมาหาว่าผมเนี่ยไปปิดบังนะผมพูดไว้ก่อนเลยว่าผมมีครอบครัวแล้วผมก็มีหลายคนใช่ไหมทีนี้ผมรักแล้วผมก็เอ็นดูลูกสาวคุณแม่นั่นแหละนะทีนี้ก็แล้วแต่คุณแม่นะคุณแม่ลองพิจารณาดูเพราะว่าผมเห็นว่าผมอยู่กับผมแล้วผมเลี้ยงดูเขาได้ผมก็เต็มใจแล้วเขาก็ต้องเต็มใจแล้วพ่อแม่เองก็ต้องเต็มใจแต่ถ้าพ่อแม่ไม่เต็มใจเนี่ยมันก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อนไม่มีหรอกครับที่ผมไปทำแบบไม่ไปหลอกเขาไม่มีแล้วไปหลอกแล้วก็ไปอะไรนั้นไม่มีครับผมว่าพ่อแม่อยู่ที่ไหนพาผมไปเลยส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นนะลูกๆเคยมีแบบงอนหรือโกรธไหมที่รู้ว่าแบบคุณพ่อมีอีกแล้วเหรอเอามีอีกแล้วเหรอมีอีกแล้วเหรอโกรธแทนแม่ตัวเองหรือโกรธแทนอะไรเงี้ยโอ้นี่ใช่ไหมก็คงมีหาลือกันก็คงหาลือกันแล้วเขาหาลือกันแล้วเขาส่งตัวแทนมาคุยกับเราไหมเช่นนี่หรอครับส่งลูกสาวมาพูดว่าพ่อเมื่อไหร่พ่อจะอย่างนั้นพ่ออย่าทำอย่างนี้สิแม่เขาคิดอย่างนั้นมีไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีครับค่ะผมเข้าใจที่พูดผมเข้าใจแต่บ้านผมจะเป็นคนที่เข้าใจกันแล้วก็ต่างคนก็ต่างเข้าใจวิถีชีวิตผมก็เข้าใจเขาผมก็เข้าใจลูกแต่ละคนนะแต่ครั้งเขาต้องอยู่ด้วยกันเขาต้องไปคุยกันพูดกันนะแต่เมื่อผมไปแล้วทุกอย่างก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเห็นบอกว่าห่วงลูกสาวมากถึงขนาดแอบฟังลูกสาวคุยโทรศัพท์คือมันธรรมดาคือเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมเป็นเด็กเป็นโตแล้วเราไม่ทำค่ะแต่เป็นเด็กบางทีตอนนั้นเด็กอายุ17 18อ่ะใช่ไหมบางทีก็อาจจะไปไอ้พวกบางคนที่มันไปหากินตาม Facebook หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องดูคนมีลูกสาวนี่มันเหนื่อยนะจริงๆคนลูกสาวนี่เหนื่อยเพราะฉะนั้นต้องดูใช่ไหมต้องติดตามหน่อยถ้าเขาโตแล้วเขามีความคิดของตัวเองนั่นน่ะก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าตอนเด็กเนี่ยเราต้องดูแล้วนั้นไอ้เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยผมมีหมดอะเฟซบุ๊กผมดูหมดผมจะมีไอ้ตัวอะไรนะที่เขาเรียกอะไรลิงก์กันอยู่เนี่ยไอ้คาวไงอ๋อไอ้คาวไงเราโอเคไอ้คาวไงนะค่ะเราก็จะได้รู้ไงแต่ถ้าพูดแบบนี้เขารู้ป่านนี้เขาก็ไปคุยเรื่องอื่นแล้วโตแล้วป่านนี้นี่ผมพูดถึงตอนเด็กๆแปลว่าเดี๋ยวนี้เราก็ปล่อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้ลูกสาวมีแฟนไหมไม่มีหรือไม่รู้ไม่มีรับประกันได้เลยไม่มีแน่แล้วประกันเลยได้เลยว่ายังตามอยู่ไม่มีค่ะผมทักถามผมดูตลอดแล้วครับแล้วถ้ารู้ว่ามีสิ่งที่ตอนนี้เราจะก็เรียกมาหาค่ะครับเรียกมาคบเรียกมาคุยดีที่สุดฮะเราจะไปปิดบังทำไมแล้วปิดสิเศษไม่ได้เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมครับอย่างเก่งเราก็แค่พูดกับเขาบอกว่าไหนมีมาดูซิเพราะฉะนั้นแต่ละวัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันความรักก็แตกต่างกันออกไปเมื่อเป็นเด็กคิดถึงความรักของพ่อแม่เมื่อตัวเป็นวัยรุ่นคุณก็อยากจะเป็นตัวของตัวเองเมื่อพออายุสัก20 30คุณก็ยุ่งกับการทำงานพอสัก40คุณคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ก็ไปแล้วถูกไหมล่ะครับจะไม่ทันพอ50คุณก็ได้แต่จุดธูปย้อนกลับมาถึงเรื่องแบบความโรแมนติกอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เรามีแบบมีหลายๆคนหลายๆบ้านเนี่ยค่ะอันนี้วันเกิดคนนี้อันนี้ปีเราอย่างเทศกาลปีใหม่เราควรจะอยู่กับmanagement บ้านไหนคือขนาดแต่ละคืนยังไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนเงี้ยแล้วถ้ามันเป็นแบบวันพิเศษวันวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์เนี่ยวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเราจะดูแลคุณชูวิทย์วิ่งรอกมั้ยฮะคุณควรจะแบบผมนี่เป็นคนโรแมนติกวันวาเลนไทน์เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นวันสำคัญถูกมั้ยคนทุกคนก็อยากจะให้เราไปค่ะถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดเนี่ยเราบอกว่าวันนี้เราไม่ไปไหนปวดท้องนี่ดีที่สุดครับนี่คือเป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งนะโรแมนติกตรงไหนอะคะก็ถ้าปวดท้องเนี่ยคุณต้องมาหาผมถ้าเกิดมาพร้อมกันมาพร้อมกันนะสิครับต้องมาพร้อมกันหมดเลย
ถ้าเกิดผมไปบ้านเขาผมก็ได้ไปแต่บ้านเขาบ้านอื่นก็อาจจะต่อว่าผมทำไมไปบ้านเขาล่ะงั้นก็มาพร้อมกันหมดเลยมาพร้อมกันเลยผมไม่สบายผมก็ต้องอยู่กับที่แล้วผมจะไปไหนได้แล้วเขาไม่มีการทะเลาะกันไม่มีไม่คำเหม็นกันทะเลาะกันได้ยังไงล่ะสิ่งที่คุณมานั้นเป็นสิ่งที่คุณทะเลาะกันแสดงว่าคุณไม่ให้เกียรตินอกจากคุณไม่ให้เกียรติผมแล้วคุณยังไม่ให้เกียรติคนอื่นด้วยอันนี้ไม่ถูกเราอยู่ในสังคมคุณอย่าลืมนะครับผมเป็นนักการเมืองมาก่อนเพราะฉะนั้นผมต้องมีปลองดองปลองดองต้องปลองดองนะฮะคุณดูแล้วกันเนี่ยผมเนี่ยต้นแบบปลองดองอยู่ที่นี่ Thailand 4.0 แล้วนะคุณจะมาดูละครจะไปแสดงอาการอย่างนั้นทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวคุณมาถึงเนี่ยเวลาที่คุณจะไปเป็นของตัวเองนะ 90% เนี่ยคุณมาเวลาตรงนี้แค่ 10% เองคุณยังทำไม่ได้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยผมเปิดโลกทัศน์ใหม่ความโรแมนติกของผมเนี่ยมันมีแน่นอนแหละครับวันวาเลนไทน์นี่วันสำคัญเพราะฉะนั้นมาหาผมเถอะแทนที่ผมจะต้องไปหาคุณ ถูกไหมครับส่วนอันนั้นอ่ะมันเป็น family management คำว่า management เนี่ยผมแน่นอนนะผมต้องบริหารเวลาผมต้องบริหารการจัดการปีใหม่ผมจะไปกับใครใช่ไหมปีใหม่ปีนี้ผมไปคุณแล้วเดี๋ยวผมไปคนนี้บ้างไปคนนั้นบ้างนะคุณไม่พึงพอใจผมเพราะว่าผมให้เวลาไม่เต็มที่แต่ผมมีสิ่งอื่นทดแทนให้คุณสิ่งที่ผมทดแทนให้คุณเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะไม่ได้จากใครคืออะไรอะคะคอนโดสักหลังไหมรู้ไหมคุณจะทำยังไงได้สมมตินะคะคุณชูวิทย์สมมติว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ได้อยากได้ของที่มันเป็นสิ่งของอะไรล่ะอันนี้โอเคแบบนี้ผมเข้าใจค่ะเพราะเขารักคุณชูวิทย์มากสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือครอบครัวเราคอนโดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสร้างด้วยกันคือครอบครัวเป็นสิ่งที่เราผมไปจับมือเล่นมือคนเดียวไม่ได้เราต้องจับมือด้วยกันเราต้องจับให้แน่นแล้วเราก็จะก้าวไปด้วยกันเราต้องฟันฝ่าอุปสรรคท้ายสุดแล้วมันต้องเหลืออยู่แค่คนเดียวท้ายสุดแล้วเราก็ต้องเหลืออยู่แค่คนเดียวเราไม่รู้ว่าใครวันนี้เราก็ต้องเดินไปคนไหนที่ฟันฝ่าพายุน้ำท่วมหินถล่มภูเขาทลายแผ่นดินไหวแล้วท้ายสุดอยู่กับผมได้ก็ต้องเป็นคนๆนั้นแหละครับรักทุกคนเท่ากันไหมคะไม่เท่านิ้วมือผมจะไม่เท่ากันเลยถูกไหมครับคนไหนก็เอาใจเยอะคนไหนเจาะแจ้คนไหนพูดทำไมก็เหมือนลูกแล้วครับคนนี้เราก็รักคนนั้นก็รักเรารักทุกคนแต่การแสดงออกฟีดแบ็กของเขามันไม่เท่ากันลูกคนนี้เขาเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเรียบร้อยเราก็รักเขาในฐานะเรียบร้อยคนนี้พูดจะเอาจงเอาใจเอาขนมเอาของมาฝากพ่อแม่เอาก็ต้องอีกอย่างนึงแต่ถามว่าทุกคนผมดูแลไหมผมดูแลเท่ากันนะสมมตินะคะคุณชูวิทย์สมมติว่าวันนึงลูกสาวอ่ะดูคุณชูวิทย์จะห่วงผู้หญิงคือลูกสาวซะเยอะกว่านะคะเกิดบังเอิญเขามีครอบครัวแล้ววันหนึ่งสามีเขาก็ไปลงอ่างเหมือนกันครับคุณพ่อจะคุยกับลูกสาวของเราว่ายังไงดีคะผมว่าเขาเข้าใจมันต้องให้ผมอธิบายเลยลูกสาวผมเข้าใจลูกสาวผมคนนี้เขาเป็นคนแกร่งเป็นคนเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งสิที่ผมบอกเขาแล้วบอกถ้าวันหนึ่งเนี่ยไม่มีใครเลยก็อยู่กับพ่อวันหนึ่งไม่มีใครก็อยู่กับพ่อใช่ไหมวันหนึ่งผิดหวังก็ยังมีพ่ออยู่ดูบ้างล่ะครับไม่เห็นจะต้องไปนั่งสนใจอะไรเลยคนเรามันมีชีวิตไม่เหมือนกันอย่าไปดูชีวิตในละครมากไปแล้วตอนจบเนี่ยมีพ่อมีแม่มีลูกนะครับแล้วจูงมือกันเข้าบ้านถ้าได้อย่างนั้นเนี่ยสาธุดีที่สุดแต่ชีวิตจริงมันเลือกไม่ได้ครับคุณชูวิทย์มองตัวเองจากนี้ไว้ยังไงบ้างครับหรือว่าจุดมุ่งหมายหรือความตั้งใจที่อยากจะทำอย่างน้อยอันนึงคือบอกว่าไม่กลับไปการเมืองละครับถ้าเป็นเรื่องของสิ่งที่ตั้งใจอยากจะทำทั้งเพื่อตัวเองอาจจะเพื่อครอบครัวเพื่อลูกหรือวางแผนอะไรจากนี้ไว้บ้างที่จะได้เห็นหรือแม้แต่เพื่อประเทศเพื่อสังคมหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในใจผมทำไปเยอะแล้วครับถึงเวลาที่พวกคุณทำบ้างจริงๆประเทศชาติไม่ใช่ของผมคนเดียวดังนั้นก็เป็นของทุกคนผมทำไปให้เยอะแล้ววันนี้ผมพอแล้วผมก็บอกว่าผมพอแล้วผมไม่ไปเล่นการเมืองอีกแล้วนะครับเมื่อผมพอแล้วผมก็จะไปหาความหลากหลายของชีวิตนะครับผมเหมือนแกนได้ที่โดนดึงออกมาใกล้จะหมดแล้วท้ายที่สุดให้ข้อคิดอะไรกับคนที่ใช้ชีวิตคู่ในวันนี้บ้างคะโอ้โหนี่มันสำคัญมากนะชีวิตคู่ชีวิตคู่เป็นชีวิตที่เป็นลังรักเป็นที่เล็กๆค่ะระหว่างจะให้คน2คนอยู่ด้วยกันบางคนอยู่แล้วก็อึดอัดบางคนอยู่แล้วมีความสุขเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถบอกได้ว่ายังไงมีความสุขมันอยู่ที่จังหวะ
บางครั้งคุณก็ต้องลุกบางครั้งคุณก็ต้องถอยไม่มีใครได้ทุกคนฝรั่งเขาบอกว่า give and take ไม่มีใครหรอกครับที่ take ได้ตลอดเวลาคือเอาตลอดไม่หยุดเลยทุกอย่างจะเอาอย่างเดียวไม่มีหรอกครับหรือว่าไม่มีใครอย่างที่จะให้ตลอดก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่อยู่ด้วยกันได้คือกลยุทธ์ที่คุณต้องลุกและคุณต้องถอยในบางทีเขาบอกว่าเมื่อก่อนแต่งงานเนี่ยเขาให้เปิดตาสองข้างเพื่อสอดส่องหาคนที่เหมาะสมหลังแต่งงานแล้วเขาให้ปิดตาลงข้างหนึ่งเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรไม่ควรจะพูดแต่ถ้าคุณยังเปิดตาสองข้างหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะไม่มีทางจะประสบความสำเร็จเมียหุงข้าวไม่สุกหน่อยก็โอ้โหด่าว่าอย่างนี้ใช่ไหมหรือจะออกจากบ้านไปเมียก็ไปนั่งตามหาบางครั้งคุณต้องยอมหลับตาลงบ้างแล้วครับนี่คือการอยู่ด้วยกันครับวันนี้ผมมาเล่าประสบการณ์ในคลับไฟเดย์ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคุณเชิญคนดังๆนะแล้วคนที่มีชีวิตความเป็นมาน่าสนใจจะเป็นใครต่างๆก็เป็นประโยชน์นะผมพูดก็ไม่เป็นประโยชน์มากก็ขอให้เป็นประโยชน์น้อยผมคิดว่าความรักเนี่ยสำหรับคนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากและความรักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคุณไม่สามารถจะดีไซน์ความรักหรือก๊อปปี้ความรักของคุณไปเหมือนกับคนอื่นได้คุณเห็นมีดาราคนนั้นโอ้มีความรักที่สดชื่นคุณจะเห็นได้ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะเน่าก็ได้เตียงหักเพราะฉะนั้นความรักเป็นของคุณเองคุณเป็นคนออกแบบคุณเป็นคนสร้างความรักของคุณเองอย่าได้ไปเรียนแบบความรักจากคนอื่นครับอยากจะเสร็จปุ๊บต่อเรื่องรักออกแบบไม่ได้ซะงั้นนะจริงๆเราไม่ได้ที่จะเชิญบุคคลตัวอย่างหรือว่าความรักตัวอย่างหรือว่าคิดว่าแขกรับเชิญคนไหนจะเป็นบทสรุปของความรักที่ดีที่สุดอยู่แล้วครั้งนี้ก็เช่นกันเราก็ไม่ได้บอกว่าแบบนั้นดีที่สุดแบบนี้ผิดแน่ๆแบบนั้นใช่แน่ๆผมว่าแต่ละคนมีรูปแบบชีวิตของตัวเองแล้วก็บริหารจัดการได้เองนะครับแต่นี่คืออีกหนึ่งรูปแบบของความรักของผู้ชายอีกหนึ่งคนที่วันนี้มาเปิดใจให้ได้เห็นแง่มุมแล้วก็วิธีการคิดที่เขาเดินทางมาจนถึงวันที่ณวันนี้เขาบอกว่าเขาอิ่มแล้วเขาพอแล้วนั่นแปลว่าเขามีความสุขในแบบที่เขาเลือกเช่นกันนะฮะและนี่คือแบบของชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับขอบคุณชูวิทย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก่อนแต่งงานเนี่ยก็ให้เปิดตาสองข้างเพื่อสอดส่องหาคนที่เหมาะสมหลังแต่งงานแล้วเขาให้ปิดตาลงข้างเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรไม่ควรจะพูดแต่ถ้าคุณยังเปิดตาสองข้างหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะไม่มีทางจะประสบความสำเร็จเมียหุงข้าวไม่สุกหน่อยก็โอ้โหด่าว่าอย่างนี้ใช่ไหมหรือจะออกจากบ้านไปเมียก็ไปนั่งตามหาบางครั้งคุณต้องยอมหลับตาลงบ้างแล้วครับนี่คือการอยู่ด้วยกันครับผลิตภัณฑ์ซักผ้า Attack Next สูตรเข้มข้นสำหรับซักเครื่องเปลี่ยนสีผมบีเกนวันพุชมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Club Friday Show ของเรานะครับกับ1คำถาม1คำตอบกับพี่อ้อยพี่ชอตและคำถามแรกนะครับจากเก๋ปืนกลครับหรือว่าเก๋ชลดาครับดูซิว่าเธอพูดเร็วขนาดไหนปังปังสวัสดีค่ะเก๋ชลดาเมฆราตรีนะคะก็แน่นอนนะคะเก๋ก็เป็นอีกหนึ่งในเรียกว่าแฟนคลับนะคะของพี่อ้อยแล้วก็พี่ชอตนั่นเองนะคะแล้วก็พี่อ้อยพี่ชอตคะเก๋ถามจริงนะคะเขาบอกคนเราเนี่ยรักแท้มันมีอยู่จริงซึ่งคนเราสองคนที่เก๋กำลังถามเนี่ยนะคะเป็นคู่ชีวิตคู่รักที่เป็นรักแท้แล้วนะคะซึ่งก็ตกลงแต่งงานกันที่เรียบร้อยเขาบอกเขารักกันมากๆแล้วก็เข้าใจกันมากๆแต่ทั้งสองคนก็สามารถมามีคนอื่นที่สามารถเป็นคนคุยด้วยหรือจะคนกินข้าวดูหนังด้วยอะไรเงี้ยคือมันสามารถปันใจให้ไปมีกิ๊กได้หรอคะแล้วมันจริงหรอคะที่แบบว่าแบบคุยกันเฉยๆแล้วก็สามารถเปิดใจได้ทั้งสองฝ่ายเป็นเรื่องที่เก๋ไม่เข้าใจมากๆนะคะเป็นความสงสัยจากผู้หญิงรักเดียวใจเดียวแบบเก๋นะคะดีจังเลยอยากให้มีผู้หญิงรักเดียวใจเดียวเยอะๆนะคะอันนึงคือน้องเก๋มั่นใจได้ยังไงว่าแบบนี้คือรักแท้บางทีเราพูดคำว่ารักแท้จนติดปากแต่เราไม่มั่นใจจริงๆว่าไอ้คำว่ารักแท้นิยามของมันจริงๆคืออะไรเช่นคำว่ารักแท้ไม่ได้แปลว่าคือคู่ที่แต่งงานกันเท่านั้นแต่ไอ้ความรักที่มันง่ายที่สุดเนี่ยคือรักกันแล้วทำร้ายใจกันหรือเปล่าถามว่ารักคนนี้แต่มีคนอื่นไม่รู้จริงๆหรอคะว่าการมีคนอื่นจะทำให้คนที่เรารักเสียใจรู้ทั้งรู้แต่ทำมันก็อาจจะไม่ใช่รักแท้แล้วมั้งแต่เมื่อกี้เก๋บอกว่า
มันเหมือนกับว่าเขาเป็นคู่กันซึ่งต่างคนต่างก็ไปมีคนอื่นค่ะคือหมายถึงว่ายอมมีคนอื่นในที่นี้อ่านชื่อว่าคงแบบว่าเป็นเพื่อนกินข้าวดูหนังนะไม่ได้ไปมีคนอื่นในถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งซึ่งเก๋ก็สงสัยไงว่ามันเป็นไปได้จริงหรือเปล่าที่แบบมันจะแค่แบบกินข้าวดูหนังแต่ในสุดแล้วเขาสองคนเนี่ยก็คือเหมือนกับยอมให้ต่างฝ่ายต่างไปคุยไปกิ๊กกักไปมีอะไรกับคนอื่นซึ่งเก๋ก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือก็ต้องบอกว่าจริงแล้วคนจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องสินเสมอกันค่ะนะคะซึ่งถ้าหากว่าเขาบังเอิญเป็นคู่ที่สินเสมอกันแบบนี้เนี่ย เราก็คงไม่ควรไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่กันแบบสินเสมอกันไปใช่ไหมคะอย่างที่บอกค่ะไอ้คำว่ารักแท้เนี่ยหลายคนก็อยากได้อ่ะค่ะแต่ถึงได้ถามไหมคะว่ามั่นใจหรือยังว่าแบบไหนที่เขาเรียกว่าเป็นรักแท้ซึ่งบางทีอะค่ะรักแท้ไม่ต้องไปรออะไรมากมายแค่ทำรักที่มีให้เป็นรักที่ดีที่สุดก็พอรักเขาก็ดูแลเขาแล้วก็คิดถึงใจเขาใจเราบางทีมันแค่นี้เองแต่การที่เธอไปคุยกับคนนั้นก็ได้ฉันไปคุยกับคนนี้ก็ได้อย่างที่น้องอ่านบอกมาอาจจะเป็นเงื่อนไขที่เขาพอใจด้วยกันทั้งคู่แต่มันคงไม่ได้เรียกว่ารักแท้ในความรู้สึกของพี่อ้อยนะบางทีเมื่อเวลาผ่านไปอีกไม่นานเราอาจจะเห็นคำตอบก็ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ไม่ได้แท้งนะแต่หมายความว่ามันอาจจะมีคำตอบด้วยตัวของมันเองก็ได้มันไม่มีความสุขจริงในความรักแบบนี้หรอกใช่ค่ะก็แปลว่าอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรความวุ่นวายในความรักมักจะเริ่มต้นจากคำนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรใช่หรือบางคนบอกอ๋อแค่คุยแค่ดูหนังซึ่งบางทีความรักมันก็ไม่สามารถกดปุ่มสต็อปได้แค่ว่าอ่ะแค่คุยแค่ดูหนังนะเพราะความรู้สึกคนเรามันหยุดไม่ได้ง่ายๆคืออ้าวแล้วทำไมไม่คุยกับฉันแล้วทำไมไม่ดูหนังกับฉันล่ะใช่หรือแม้กระทั่งว่าไปดูหนังจนกระทั่งการดูหนังทำไมรู้สึกสบายใจกว่าการอยู่กับคนที่บ้านเราเอาละมันเริ่มละสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่เราบอกว่าควบคุมไม่ได้สุดท้ายถ้ายังอยากมีคนอื่นอยู่ก็ไม่รู้จะมีกันไว้ทำไมนั่นน่ะสิแค่นี้เองค่ะครับผมมาที่คำถามต่อไปครับจาก DJ Art ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ชอดกราบครับผมสวัสดีพี่อ้อยครับแล้วก็สวัสดีพี่อัดนะครับคือมีเรื่องสงสัยแล้วก็อึดอัดมากเลยครับเวลาผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนเงี้ยฮะแมนๆผู้ชายแต่ไม่ได้ไปเที่ยวเลยที่มันเกินเลยนะฮะแค่แบบจะไปสังสรรค์กันนานๆเจอกันทีอยากจะไปเฮฮากับเพื่อนเนี่ยนะฮะปัญหามักจะเกิดทุกทีทะเลาะกันบ้านแตกบ้างบางทียังไม่ทันได้ไปถึงร้านเลยก็โทรมาแล้วอยู่ไหนจะกลับหรือยังบอกเฮ้ยเพิ่งเดินทางไปถึงเองก็ทะเลาะกันทุกทีที่จะไปนะฮะแต่ว่าเวลาที่นางจะไปหาเพื่อนบ้างเนี่ยพอเราถามมากๆก็มีปัญหาอีกแค่จะเอ่ยปากว่าถามไปที่ไหนก็นางก็จะแบบกันซีนห้ามถามห้ามอะไรก็แล้วแต่ฉันไปได้แต่เธอห้ามไปอึดอัดมากเลยครับพี่ชอดครับท่านยังไงดีครับพี่อาร์ตเอ้ยแต่ที่แน่ๆดูรู้เลยว่ากลัวเมียจ้าอาร์ตเป็นคนน่าตลกเนาะแล้วอาร์ตก็เป็นคนที่ดูมีอารมณ์จัดมากตอนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าน้องแยมนะคะคือจริงๆเรามักจะพูดอยู่เสมอค่ะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่คนที่เรารักเขายังหึงยังหวงอยู่แปลว่าอาร์ตจะมีความสำคัญต่อหัวใจของผู้หญิงคนนึงเนาะนะคะและอาจจะต้องย้อนกลับไปว่าอาร์ตทำอะไรให้เขาไม่ไว้วางใจมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นต้องดูเช็คประวัติศาสตร์กันนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีใครอะค่ะที่จะอยู่ลุกขึ้นมาแล้วไม่เชื่อใจเลยบางคนอาจจะได้เจอบทเรียนอะไรบางอย่างหรืออาร์ตไปทำลายความไว้วางใจบางอย่างของภรรยาจนกระทั่งทำให้เขารู้สึกว่าไปไหนเนี่ยไปจริงใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราเองก็เริ่มอึดอัดน้องเขาเองก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องคุยกันดีๆคุยกันเพราะๆหรือทำตัวให้น่าไว้วางใจขึ้นเช่นโอ้ยไม่ได้ไปไหนที่เปิดโทรศัพท์ไว้ตลอดเลยโทรมาเมื่อไหร่ก็เจอรับรองคือถ้าผู้ชายจะไปเที่ยวค่ะแล้วภรรยาห่วงหรือเป็นห่วงหรืออะไรก็ตามแต่หรือโทรตามมันเป็นเรื่องธรรมชาติจะตายไปอะไอ้ก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจอะไรกับมันมากก็แค่บอกว่าตอนนี้เพิ่งเดินทางไปยังไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครหรอกที่จะทะเลาะได้กับคนที่ไม่ทะเลาะด้วยที่เมื่อกี้บอกทะเลาะกันบ้านแตกก็อย่าไปทะเลาะดิใช่มาถึงเวลาเราอยากรู้เราก็ค่อยๆถามเขาถ้าเขาแบบวายๆนู่นนี่ก็ก็ไม่เป็นไรก็แค่เป็นห่วงอะอะไรเงี้ยพี่ว่าไอ้เป็นคนแบบสามารถใช้มุกเหล่านี้ได้พี่เคยพูดเสมอว่าบางทีรักกันต้องเชื่อใจกันสำคัญนะคะแต่สำคัญกว่านั้นคือทำตัวให้น่าไว้วางใจจริงๆแล้วมันจะทำให้อยู่ๆอาการที่เขาจะต้องคอยมานั่งตามจิกหรือคอยมานั่งเช็คว่าเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะน้อยลงเมื่อวันที่เขาไว้วางใจมากขึ้นเพราะว่าเราก็น่าไว้วางใจตายอาร์ตพี่ก็คิดว่าหนูไม่น่าจะเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่านะไม่น่าจะเจ้าชู้หรอกนะคงจะไม่มีอะไรนะจ๊ะมาที่คุณผู้ชมครับที่ส่งคำถามเข้ามาในคลับไฟในแฟนเพจกันบ้างครับแฟนที่คบอยู่เขาทำแต่งงานไม่มีโมเมนต์หวานเลยอยู่ไม่ไกลกันแต่ทำตัวห่างไกลมากวันหนึ่งคุยไลน์กันไม่กี่ประโยคเขาไม่เคยบอกรักเราเป็นไปได้ไหมที่เขาจะมีตัวจริงแล้วเรากลายเป็นเพียงแค่ตัวสำรอง
เอ้าทำไมถึงอยู่ๆวางตัวเองเป็นตัวสำรองล่ะนั่นน่ะสิอยู่ดีก็เกิดสงสัยขึ้นมาแบบนี้ทำไมไม่คิดว่าฉันเป็นตัวจริงแล้วเขามีคนอื่นหรือเปล่านะแปลกดีแปลกดีต้องคอยดูค่ะว่าเวลาน้อยหรือว่าไม่ค่อยรักคือคนเรางานเยอะคนเรามีเวลาเท่ากันหมด24ชั่วโมงและบางทีการที่จะส่งความคิดถึงใครสักคนใช้เวลาไม่กี่วินาทีอ่ะแต่การที่เขาไม่ได้ส่งความรู้สึกตรงนั้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคือตอนนี้เรากำลังฟังความข้างเดียวอยู่กับฟังความข้างของน้องพี่ก็จะถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่หวานใส่แล้วน้องเราหวานใส่เขาไหมถ้าเขาบอกว่าเขางานเยอะเราได้แสดงความใส่ใจเป็นห่วงหรือแม้กระทั่งความเข้าใจในบางครั้งที่เวลาเขาอาจจะน้อยไปหน่อยในการที่จะดูแลเราแต่ไปให้เวลากับงานของเขาเนี่ยเราให้ความเข้าใจตรงจุดนั้นได้หรือเปล่าแต่บางอย่างเรามักจะพูดกันว่าบางทีแค่สงสัยก็ใช่แล้วก็มีสำหรับเขาเรียกว่าอะไรนะคะความรู้สึกที่มันเป็นแบบเหมือนแบบเอ้ยมันแปลกๆมันมีกลิ่นสัญชาตญาณมันอะไรก็ตามแต่เนี่ยพี่ก็เลยเดาว่าน้องอ่ะอาจจะมีสัญชาตญาณอะไรหรือได้กลิ่นอะไรอย่างที่ว่าละเริ่มจะรู้สึกตรงนั้นโอเคเลวร้ายที่สุดคืออะไรคือเขามีอีกคนหนึ่งอันนี้โจทย์เราก็คือถ้าเขามีคนหนึ่งนั้นเราควรจะทำยังไงถามหากันอยู่เสมอเรื่องของสติก่อนเอาสติมาใส่ตัวก่อนนะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าจะต้องต่อสู้เพื่อที่จะให้เขายังรักเราหรืออยู่กับเรานั้นมันก็คงจะต้องใช้กลยุทธ์กรรมวิธีอะไรต่างๆในการที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอะมันดีที่สุดได้อย่างไรบางทียิ่งพอแบบห่างกันแล้วอยากจะเรียกร้องมากขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความน่ารำคาญซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันฝ่ายนู้นอาจจะกำลังทำงานอยู่จริงๆก็ได้แต่ไอ้ฝ่ายเราเกิดอยากจะเรียกร้องขึ้นมานะเวลานั้นมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่แบบยิ่งเป็นแรงผลักที่ทำให้เขาแบบยิ่งไปไวขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีสติเยอะๆนะคะแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกค่ะในการที่จะรู้ได้ในสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรู้เดี๋ยวนี้พี่ชอบพี่อ้อยพี่อั๋นก็ตอบไม่ได้หมอช้างก็ตอบไม่ได้ใครก็ตอบไม่ได้นอกจากเจ้าตัวเท่านั้นนั้นไม่ต้องรีบมากในการต้องรับรู้อะไรแค่บริหารจัดการสิ่งที่เป็นระหว่างเรากับเขาให้มันดีที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความจริงเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องเปิดออกมาเป็นยังข้ามผมว่าเขาคุยกันตรงๆเลยยังได้เลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่จริงมาตรฐานแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันอีกมันก็อีกบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยให้ไม่พอหรือฉันขอมากไปหว่าเช่นไอ้ไลน์หวานๆเนี่ยหวานระดับไหนหรือเวลาคุยยังไม่ค่อยมีเลยยังไปคาดหวังความหวานจากตรงนั้นอีก มันก็มีความคาดหวังที่มันเยอะจัดแล้วมันก็มีโอกาสที่จะผิดหวังเยอะจัดด้วยเช่นเดียวกันแต่อีกอันนึงนะผมว่าเช็คได้ง่ายๆเลยถ้าส่งไปว่าเป็นแฟนแล้วคงจะมีสิทธิ์พูดว่าคิดถึงจังเลยคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าหรือแบบส่งสติกเกอร์อะไรพี่ว่าแค่นี้นะเช็คพออ่านได้แล้วนะฮะบางครั้งการไม่ตอบหรือการเลี่ยงคำตอบคือคำตอบที่ชัดเจนมากแต่เราต้องกล้าเผชิญหน้าความจริงอยู่พอสมควรกับคำตอบนั้นก็จบรายการนะครับเดี๋ยวเราอยู่หน้าจอจิม M25 ไปพร้อมๆกันและเดี๋ยวรอดูนะครับสำหรับ Club Friday The Series นะครับรักแท้หรือแค่ความหวังตอนแรกวันนี้แรงมากที่หลังจากที่ปล่อยเทรลเลอร์ออกไปแล้วก็เป็นแบบเป็นล้านล้านในเวลาอันสวยวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าหลายคนก็คงอยากจะดูวันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วนะคะค่ะความรักและความสัมพันธ์ของคน3คนครับค่ะซึ่งก็อย่างที่เห็นแหละแต่สวยมากจริงนะคะทั้งพอลล่าทั้งวุ้นเส้นพอลล่าเทเลอร์วุ้นเส้นและปีเตอร์คือผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะไม่แปลกสำหรับยุคนี้สมัยนี้แต่มันแปลกตรงที่ว่าอยู่กับผู้หญิงแต่อยากมีลูกแล้วก็เลยทำให้ต้องดึงเอาผู้ชายคนนึงเข้ามาค่ะเพื่อที่จะมีลูกแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรๆมันก็เป็นไปได้นะครับไม่ได้มาชี้นำแต่แค่เป็นอีกหนึ่งกระจกสะท้อนอีกหนึ่งความจริงนะครับผ่าน Club Friday The Series ของเรานะครับ Based on True Story เช่นกันนะฮะแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้าครับเราเคลียร์พื้นที่ว่างๆต้อนรับตัวพ่อถ้าเรียกว่าเป็นซังกุงสูงสุดพ่อของพ่อ ตัวพ่อของพ่อค่ะ ของคาสโนวาเมืองไทยตัวจริงแค่ไหนมาลองฟังดูว่าไหลจับไม่ติดเลยทีเดียวสำหรับพี่นีโน่เมธนีบุรณศิริแขกรับเชิญของ Club Friday Show สัปดาห์หน้ามาเปิดเรื่องจริงจากหัวใจของผู้ชายคนนี้กัน 6:30 วันเสาร์หน้าเจอกันหน้าจอ GMM 25นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอตครับสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะครีมเปลี่ยนสีผมบีเกนวันพุชClub Friday